ไหลลงไหลลงทะเลแค่นี้โยมไปมากกว่านี้ไม่รอดแล้วนี่นะใช้มือสิงเอาเปล่าเอาเปล่าอยากจะฟังสตาร์ใช้มือสิงเปล่าลูกสมัยนั้นอายุ14-15ปีมั้งชายมือสิงกำลังฮอตฮิตมากเหลือเกินนะครับงานวัดงานอะไรต่างๆโอ้โหตัวแทนชายมือสิงเนี่ยเยอะเหลือเกินแต่ละฟลอร์แต่เรามันก็กำลังแต่งหนุ่มๆเนาะมันก็ไปตะพุทธโพเลยครับได้จักรยานคันหนึ่งไปนอนแล้วครับที่ไหนมีงานเลยเดี๋ยวนะได้ไหมฮะไม่ไปมันไม่ไปได้นะแต่ไม่ไป มาเข้าสู่บทบาทเราดีกว่าครับผมมาพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเอาละกระดานนี้ลบต่อไปอีกครับต่อมาเรื่องของเราโดยแท้จริงนะครับนี่เรื่องของจักรวาล นะครับเรื่องของ World Wide Web เรื่องของต่างภาพกว้างภาพรวมนะครับถ้าได้มีภาพกว้างภาพรวมในขั้วหัวใจแล้วนะครับภาพย่อยมันจะเล็กลงนะครับเข้าสู่ภาพย่อยคือภาพของคำว่าไมโครคือตัวเรานะครับจำไปหลักนิดนึงครับอันนี้ภาพของไมโครความจริงแล้วถ้าผมจะอธิบายตัวนี้ต่อไปอีกนะครับยังพอได้เยอะเลยนะครับย้ำเรื่องของโลกเราว่าด้วยเรื่องสามเศษภพภูมิจบเข้าใจไหมพอเวลาพ้นตรงนี้ปุ๊บก็เป็นเรื่องของอวกาศไปแล้วเรื่องของจิตจะต้องเดินทางจิตไม่มีตัวตนนะครับมีแต่ความใสเนี่ยเดินทางย้อนอดีตไปหมดจะผ่านกระบวนการความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธส่วนคำว่ามรรคผมเรียกว่าความจริงสามประการบวกหนึ่งคำว่ามรรคมีแปดข้อมรรคมีองค์8ตามพุทธศาสนาให้ไว้นะมรรคตรงนี้ผมใช้คำหมวดเลยนะว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถดำรงและดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขมรรคมี8ข้อผู้นั้นมีความเจริญทุกคนคำว่ามรรคมรรคคาเขาบอกว่าแปลว่าทางเดินทางเดินหรือทางดำเนินของชีวิตที่ให้เกิดความเจริญต่อตัวรุ่งเรืองไม่ใช่เป็นทางเดินย้อนอดีตถ้าย้อนไปหาอดีตต้องผ่านมาได้3ขั้นทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นเองนะครับบรรลุธรรมก็คือบรรลุของที่มาที่ต้นเหตุถ้ารู้ที่มาทั้งหมดจะรู้ที่ไปทั้งหมดอุปมาหรือรู้ตัวอย่างก็ได้มีโรคหนึ่งใบถ้าเรารู้ถอยหลังหมดเลยนอกเส้นมันก็จะเดินหน้านอกเส้นเหมือนกันโอ้ไหมครับง่ายมากสรุปเลยนะถ้าเรารู้ถอยหลังทุกสมุทัยนิโรธแน่นอนตรงนี้ต้องไต่ลำดับของสามเศษภพภูมินะครับนะฮะต้องไต่ลำดับสามเศษภพภูมิไปด้วยจิตใจแล้วก็กายสามอย่างนี้3 in 1นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย3 in 1ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำความเข้าใจโดยชัดแจ้งโดยภาษามันไม่ยากหรอกครับแต่โดยสภาวะนั้นไม่ใช่ธรรมดาผมมีสภาวะตรงนี้หนึ่งนะครับบอกว่าหลุมดำนี่ผมผ่านได้สบายเลยนะครับหลุมดำที่เขาว่ากันแบ็คโฮลแบ็คโฮลโอเคนี่ผมลบได้นะไอ้เรื่องของสมาธิเนี่ยมันประหลาดมากผมบอกว่าเมื่อเวลาหลุดโลกปุ๊บเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานก็ได้ผมไม่เคยเขินนะผมจะไม่เคยเขินคำว่าเข้าว่าภาวะพระนิพพานนะครับคนไหนเข้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ผมว่าผมเข้าได้แล้วใครทำไมอ่ะเอามาดูเนี่ยคนที่เข้าได้รู้เรื่องอะไรว่ามาทั้งหมดให้ได้ยินเมื่อกี้นี้แล้วมีความสามารถอะไรบ้างนี่คำว่า talent คือความสามารถช่วยตัวนะครับจำด้วยครับ talent แปลว่าความสามารถเฉพาะตัวทุกคนต้องมีหรือ born to be ก็ว่าได้เกิดมาเป็นเช่นนั้นเองหรือกิฟต์ก็ว่าได้พรสวรรค์ครับครับหรือวิบากกรรมมาดีก็ไ
แปลว่าสปีชีส์ของบรรพบุรุษมาดีมาราบเรียบก็ได้อธิบายผ่านบริบทไหนก็ไม่มีติดขัดเค้าเขินแน่ๆด้วยอ่ะได้ทุกเรื่องโอเคนะมาถึงวันนี้เป็นลักษณะเป็น World Wide Web อย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาการเชี่ยวชาญหมดยุคสมัยนั้นพูดเรื่องจิตยุคสมัยนี้เรื่องพลังงานนะจิตก็คือพลังงานพลังงานจิตพลังงานของสมาธิจิตพลังงานของสติสมาธิแล้วก็จิตเป็นพลังงานมาหมดแต่ยุคสมัยนั้นผ่าอธิบายผ่านกรอบธรรมชาติยุคสมัยนี้อธิบายผ่านกรอบของวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยได้เห็นไหมครับมันคนยุคสมัยให้พยายามผนวกให้ได้บูรณาการให้เป็นแล้วเราจะรู้เป็นคนหนึ่งไม่ตกเทรนด์หรือไม่ตกยุคนั่นเองโอเคไหมครับนี้เราจะพากันไม่ตกยุคทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อเวลาเรารู้ตัวเนี้ย30พระพรหมพอเวลามันหลุดแล้วหลุดเข้าอยู่นี่มันจะไปไปหมดตรงนี้เป็นเรื่องเงาของจิตไปหมดครับที่จะถอยหลังไปหาอดีตทั้งหมดจิตอย่างเดียวเท่านั้นครับจึงจะทุรวงได้เพราะเรื่องของกายมันหยุดแค่ตัวโลกไปนี้เห็นไหมครับพูดถึงสภาวะเมื่อกี้ผมพูดถึงสภาวะของหลงดำแน่นอนสภาวะนี้ผ่านจากโลกนี้ปุ๊บมันต้องไปผ่านดวงอาทิตย์ดวงนี้ก่อนจิตต้องไปรู้ไส้ในดวงอาทิตย์ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างบอกว่าอะไรฮะมีตัว C 1ตัวตัว H 1ตัวแล้วก็มีตัวออกซิเจน1ตัว3ตัวนี้ครับอยู่ในดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์รู้แค่ตัวเดียวคือตัว H อย่างมากก็มีตัว H อีกตัวหนึ่งเรียกว่าฮีเลียมรู้แค่นั้นเองต่อมาเขาพูดถึงพลาสมาในดวงอาทิตย์ไอ้ตัวพลาสมานี่คือออร่านเองครับที่ออกจากผิวกายเราตัวพลาสมาทุกคนสารทุกชนิดมีพลาสมาหมดใบไม้ก็มีพลาสมาหมดรู้ในหนึ่งว่าออร่าแสงออร่าใครก็ตามที่มีผิวพรรณดีผุดผ่องลำยองลำใหญ่เขาจะเปล่งออกมาทำให้หน้าตาผ่องใสใครก็ตามที่หน้าตาหม่นหมองแปลว่าออร่านั้นมีไม่มากพอหรือถ้าเป็นรังสีก็เรียกว่ารังสีอมหิตกลุ่มที่ออร่าไม่ดีนะครับรังสีอมหิตหน้าตานี่จะไม่ผ่องใสครบครับโอเคไหมถ้าหากว่าคนไหนที่มีออร่าดีมาหน้าตาจะผ่องใสออร่าที่ว่านี้ก็คือก็เรียกว่าหน้าตามีอะไรคนมีบุญก็ว่าได้โอเคนะคนนั้นจะมีใจเยือกเย็นเป็นกลางไหวหน้าหรือมีความปีเมตตาประจำตัวประจำใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นเองครับมีนะธรรมะระดับพระพรหมอยู่ในกายอยู่ในใจมีเมตตามีกรุณาเมตตาง่ายๆคือสงสารกรุณาเนี่ยอยากช่วยและต้องช่วยด้วยเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์นะครับเมตตากับกรุณารวมกันใครก็ตามที่มีตรงนี้อยู่ตัวนะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นจะเป็นแหล่งอาหารของพระอรหันต์บอกให้ทราบไว้พระโพธิสัตว์เขาจะช่วยเหลือจุนเจือพระอรหันต์ให้พระอรหันต์ทำงานนะในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็มีเศรษฐีใดๆไงนะอะไรโอนากาเศรษฐีเรื่องขนาดนั้นชื่อว่าครับอนาถะนะวิสาขาด้วยไม่ใช่เหรอเห็นไหมวิสาขานั่นแหละครับคือกลุ่มพระโพธิสัตว์โอเคนะก็เรียกว่าอะไรก็กล่องอาหารนี่จะสนุกไปทุกเรื่องที่พระอรหันต์ก็ดำเนินการเพราะพระอรหันต์ก็มีท้องมีไส้เหมือนกันไปด้วยท้องเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานนะฮะใช่พระอรหันต์เขาจะ
กินแล้วกินง่ายจริงอยู่นะครับพระอรหันต์นั้นเขาจะรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเขาจะรู้โดยญาณเขานะครับไปไหนเขาไม่อดตายพระอรหันต์แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยเขาไปดำเนินการให้แล้วข้างนอกข้างหน้าเลยนะครับพอเขารู้ว่าพระอรหันต์จะเดินทางปุ๊บเขาจะไปก่อนไปเตรียมที่อยู่ที่หลับที่นอนให้ที่อาศัยและอาหารการกินให้พระอรหันต์ดำเนินการเนี่ยมันจะเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นนะฮะเมื่อพัฒนาเรียบร้อยปุ๊บมันจะพลิกขั้วไม่ต้องเป็นอนาคาพลิกเป็นพระเจ้าเลยเช่นพระแม่กวนอิมอย่างนี้เป็นต้นพอยกตัวอย่างได้เช่นพระแม่กวนอิมโอเคนะนั่นล่ะคือพระมหาโพธิสัตว์นะพันมือก็ว่าได้พันตาก็ว่าได้โอเคนะพันกายก็ว่าได้พวกนี้ก็จะมีสื่อเขาจะมีความสัมพันธ์ในพระพวกเพื่อนฝูงของเขาเพียงแต่ยกหูโทรศัพท์เอ้ยวันพรุ่งนี้พระอรหันต์จะเดินทางนะเธอไปแทนฉันหน่อยเนี่ยนะทำหน้าที่นี้แทนฉันหน่อยเนี่ยเขาจะมีสื่อสารกันแต่ว่ามนุษย์ในกลุ่มพระโพธิสัตว์เขาก็มีในกลุ่มของเขาโอเคนะยืนยันคำเดิมว่าเนื้อหนังมังสาพระโพธิสัตว์นั้นต้องมีคำว่าเมตตาและก็กรุณาเมตตาทำคำจุนโลกมีความไม่กรุณาคือช่วยเหลือทางตนทางอ้อมโดยเฉพาะยิ่งกับพระอรหันต์นะครับทั่วไปก็คือให้ทานไปนั่นคือพระโพธิสัตว์โอเคนะบำเพ็ญเอาไว้เราไม่ต้องไปพูดถึงอะไรอะไรนักกะอนาถานะไม่ใช่อนาถานะโอเคอนาถาเศรษฐีเนาะกับวิสาขาหญิงชายก็ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจะเสด็จพระนางก็ตามทีสองพระองค์นี้ย่อมเห็นไหมครับพอได้นะอย่างทีนี้ผมก็ไม่ค่อยพูดเรื่องนี้มากเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ใช่ยุคพุทธกาลนะโอเคนะนี่มันยุคไฮเทคอ่ะจะพูดตัวไปของเก่ามากจนเกินไปนักดาบโอเคนะเอาละปรับไปนี่กลับมาถึงในดวงอาทิตย์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยของผมมีตัว C กับตัว O พุ่งไปด้วยครับในดวงอาทิตย์ C คือบ้าน O คือโอชินถามว่ามันทำงานยังไงมีการคิดเพื่อสรุปมีให้ในย่อมหนึ่งตัวก็คือมีรูปปิงปองหนึ่งคาร์บอนหนึ่งก็คือรูปปิงปองสองออกซิเจนคือรูปปิงปองสามเอาสามตัวมาชนกันปุ๊บตรงกลางจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางนี่คือตัว PE ของดวงอาทิตย์ตรงกลางนี่คือ PE ของดวงอาทิตย์ให้ดูไว้นะครับใครเข้าไปถึงนั้นได้จะเอาเรือเหาะอะไรเข้าไปไม่มีทางจิตอย่างเดียวครับผมเข้าเดี๋ยวนี้ก็ได้ในคุยแล้วเริ่มคุยได้ไหมเพราะฉะนั้นตัว C คาร์บอนในบุหรี่จึงทำอะไรผมไม่ได้หรอกเห็นไหมครับบุหรี่ที่บอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่นะครับทำอะไรลงหมอไม่ได้จับมาเป็นเชื้อหรือเชื้อเพลิงย้ำเพลิงตัวเพลิงก็คือไฮโดรเจนจำได้ครับโทษทีไฟฮะคือไฮโดรเจนโทษทีนะครับไฮโดรเจนคือไฟคือความร้อนโอเคไหมคำว่าความร้อนกับเพลิง
ประกาศศักดาด้วยเห็นไหมครับก็เพราะมันเข้าใจความสัมพันธ์ตรงนี้เข้าใจโดยวิธีไหนผมใช้หลายอย่างครับผมใช้สี่ศาสตร์หนึ่งศาสตร์ธรรมชาติหรือในหนึ่งเรียกว่าธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอนคำว่าธรรมศาสตร์คำนี้เป็นศาสตร์ธรรมชาติว่าด้วยดินน้ำลมและไฟเข้าใจไหมแน่นอนครับทางด้านจิตศาสตร์ต้องรู้เรื่องของไฟบรรลุธาตุไฟบรรลุธาตุนะบรรลุธาตุอากาศธาตุบรรลุธาตุน้ำบรรลุธาตุดินครับต้องบรรลุสามสีธาตุในเรื่องของจิตศาสตร์นะครับเห็นไหมครับเมื่อเวลาตัวรู้อะไรเป็นตัวได้ปฏิกิริยามันมีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจึงยืนยันไว้ตรงนี้ว่าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คำว่าบ้านเราดอททีวีนะครับคำว่าตรงนี้นะครับไม่ใช่ลิขิต22/7นะครับเพราะว่าต่อไปมันมีโอกาสโม้ไปไหนก็ไม่รู้ใช่ป่ะแต่บ้านเราทีวีนู่นน่ะฝากไว้ก้อนเมฆก้อนไหนไว้แล้วคลาวโอเคไหมครับไม่หายหนีไปไหน100-200ปีก็ยังคงอยู่ที่พูดนาทีนี้ครับนั่นก็แปลว่าต้องยกย่องเทคโนโลยีเขาถึงขนาดนั้นทุกวันนี้นะครับแต่เรื่องชื่อเขานะซื้อที่อยู่ก็นะไอ้ข่าวให้รู้ไว้เสียเงินนั้นน่ะไม่ใช่ฝากฟรีนะให้รู้ไว้นะครับให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้หนึ่งคือเทคโนโลยีให้มันทันกันนะครับสรุปเพราะฉะนั้นเมื่อดวงอาทิตย์มันมีสามตรงนี้มันพันกันอยู่อย่างนี้มันไม่มีจบหรอกโลกวันนี้ไปก่อนอากาศหมดก่อนเพราะไฮโดรเจนจะกลืนกินออกซิเจนหมดไม่มีอากาศแล้วเอาเรามาหายใจทีนี้ร้อนกับเย็นเนี่ยครับร้อนอึดอัดมากนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวฟ้าก็ร้องพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หึมมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็เปี้ยงป้างไปเวลาผมพูดผมคิดอะไรท่านไม่รู้หรอกไม่มีสิทธิ์รู้ได้โอเคนะครับหวังว่าคงจะไม่ไปไหนไฮโดรเจนรวมไปถึงอะไรก็สามารถช่วยในทุกวันนี้ทุกวันเขาก็มันต่อออกซิเจนมาจากอะไรไม่มีรับรองเลยออกซิเจนยังไม่มีมาจากไหนรู้แต่ว่ากลางวันมันขาดออกซิเจนนะต้นไม้แค่นั้นเองออกซิเจนมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากดวงอาทิตย์ครับโอเคไหมโลกวันนี้ขาดดวงอาทิตย์ไม่ได้นะหยุดหมุนดื้อนะให้ไว้หยุดหมุนดื้อนะอะไรมันจะหมดก่อนกันโลกไปก่อนครับที่บอกว่าไม่มีอากาศไม่มีน้ำไม่มีต้นไม้ไม่มีสัตว์ท่านหลายเป็นสัตว์ใช่ไหมฮะแปลว่าเข้าสู่พระธรรมหมดบรรลุธรรมหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวอรี่มันเข้าได้ทุกคนเร็วช้าแต่นาทีนี้เข้าใจกันเถอะครับจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะตามที่ลุงหงอกได้อธิบายขยายความให้ได้กรุณาพิจารณาตามควรแก่กรณีเท่าที่สติสมาธิและปัญญาของท่านจะพึงรับรู้ทราบนาทีนี้ไม่ต้องมารับรองครับไม่ต้องรับรองไม่มีสิ่งที่ผมมีอยู่ผมพูดหลายครั้งว่าไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองได้ไม่มีทางเพราะเป็นความสามารถเฉพาะตัวคือทาเลนต์เฉพาะตัวเลยครับครับมันเป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนแล้วผมก็ไม่เคยหวงเรื่องนี้เป็นหน้าที่ต้องอธิบายขยายความให้ฟังและกรุณาทำความเข้าใจตามลำดับนะครับเอาหลักกลับมาหวังว่าตีแตกกันนะดวงอาทิตย์ดวงเนี่ยไม่มีหาเลยหรอกครับคำว่าไม่มีหาได้มันยิ่งใหญ่ขนาดบอกว่ามีหาได้ไงก็มีมิติหนึ่งครับมีมิติหนึ่งไม่ต้องอาศัยราหูหรอกครับปิดดวงอาทิตย์ไม่จำเป็นเห็นไหมจบเนาะอย่าไปไกลเดี๋ยวจะกลายเป็นโลดผลเกินไปโอเคนะครับหวังว่าเมื่อเวลามันแยกตัวนี้ได้ไปปุ๊บมันก็ไม่ทำลายกันเนี่ยไหมครับแยกไปเนี่ยเห็นไหมมันรู้มันก็แยกได้มันจะมีอะไรครับมันก็ดูไปอย่างเป็นอิสระของมันเองเห็นไหมครับแยกส่วนออกไปถ้ามันอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายมันก็ไม่มีอะไร
แต่ถ้าโคมเหลวไปเลยปุ๊บเป็นเรื่องทันทีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเจอกันปุ๊บเป็นไฟลุกไหม้ทันทีออกซิเจนก็ช่วยให้ไฟติดทีนี้เอากับมันสิตามคำสอนที่มาว่าออกซิเจนมีไว้ช่วยให้ไฟติดต่อเนื่องโอเคนะเข้าใจ3ตัวนี้ก็โอ้โหจบข่าวแล้วทั้งหมดอยู่ในร่างกายมนุษย์ทางวิชาชีวะเขาจะเรียกว่าชอนนะครับชอน CHON C คือคาร์บอนตัวนี้ตัวเดียว H ไฮโดรเจนตัวนี้ O คือออกซิเจนตัวนี้มั้ยครับแต่ตัว N ที่มายังไงทีเนี้ยนี่คือเขาว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดพืชและสัตว์จะมีตัวนี้ทั้งหมดชอนทั้งหมดเลยนี่คือวิชาชีวะที่เขาร่ำเรียนกันนะครับนะถือว่าเป็นอนุภาคที่หน่วยเล็กที่สุดถึงทุกวันนี้เข้ามาถึงตรงนี้ครับแปลว่าชีวะก็สุดขั้วมาถึงตรงนี้แล้วฟิสิกส์ก็สุดขั้วมาถึงตรงนี้แล้วครับยังเหลือเคมีเป็นตัวอันตรายครับวิชาเคมีอย่าคิดมากคือวิชาการสันดาปเผาไหม้รถยนต์คันนึงมีจังหวะโดดอัดระเบิดคายระเบิดนี่นะครับคือวิชาเคมีในเครื่องยนต์มนุษย์เราก็คือเบิร์นเผาไหม้สันดาปอันเดียวกันสูดหายใจเข้าไปทุกวันนี้ไม่ใช่ออกซิเจนเพียวๆนะครับมีทั้งไฮโดรเจนนะฮะออกซิเจนคาร์บอนซัลเฟอร์ในไหลอีกเยอะสารหนักสารเบาเยอะเพราะฉะนั้นการที่มันจะเบิร์นได้หมดจดมันจึงใช้เวลามากจึงร่างกายเราก็รองรับไม่ไหวโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าได้หลักการลุงหมอกนำเสนอคืองับอากาศงับแต่ก่อนใช้คำว่างับงับเป็นลักษณะลิปอะไรฮิปโปงับแปลว่าอากาศมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในกระโปรงพุงแก้มเนี่ยงับไม่พอเงียบนิดเดียวดูดระเบิดเป็นจังหวะดูดของเครื่องยนต์ทันทีซักชั่นเพรสเชอร์บล็อกเกนแล้วก็เอ็กซ์ออดขายจังหวะชายนะจำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ใช้มานานนะภาษาของเครื่องยนต์สี่จังหวะexplosion คือระเบิดนั่นเองครับไม่ค่อยจะใช้มานานแล้วอยากจะลืมมันด้วยซ้ำไปนะครับมันพอติดนี่หน่อยก็โอเคนั้นคำว่าเงียบสวยกายไปเปิดคำว่าอากาศต้องรวมทั้งหมดเลยฮะออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนอยู่ในอากาศเนี่ยมากมายครับไฮโดรคาร์บอนอีกล่ะอันที่มันออกมาจากถ้อยเสียนั่นแหละครับหรือคาร์บอนมอนน็อกไซด์เข้าไปแก๊สตายนั่นเองด้วยคาร์บอนมอนน็อกไซด์ไม่รู้โครงสร้างนั้นเป็นยังไงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทุกคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความสกปรกทั้งหมดอากาศจะอยู่ไหนดีอ่ะยอดที่มาอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรลุงหงอกจะพาไปพื้นที่หนึ่งที่เรียกว่าประเทศฟินแลนด์นั่นนะครับผมจะไปสำรวจด้วยตัวเองนะในช่วงเวลาที่เขาวินเทอร์นี่คือมันอากาศปิดหมดเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นแสงออโรราแสงเหนือแต่ลุงหงอกจะบุกเบิกนะการสำรวจครั้งนี้ผมว่าจะยิ่งใหญ่กว่าอะไรวะคนที่ค้นพบอเมริกาชื่ออะไรมอสโกรากามาเนี่ยโคลัมบัสโคลัมบอสเนี่ยนะฮะโคลัมบัสอะไรก็ว่านไปเหนือกว่าเยอะผมเชื่อมั่นว่าเหนือกว่าการค้นพบดวงจันทร์อีกเพราะว่าคนที่พบดวงจันทร์ก็ได้ประโยชน์แก่เขาที่ผมมีอยู่เป็นการค้นพบให้กับมนุษยชาตินะครับดูสิครับว่าผมจะทุ่มเทขนาดไหนนะครับงบประมาณตั้งไว้แล้ว100,000ต่อคนใครอยากไปด้วยลงบัญชีหางว่าไปนะพายวงเบิร์
นะไปแน่นอนครับปีนี้ครับนะนิดนึงความตั้งใจก็คิดว่าจะไปชนตัวชนตัวถ้าไปชนตัวชนตัวเนี่ยมันก็ไปร่ำรู้ในต่างนาบอกเล่าเก้าสิบใครก็ไม่ได้แปลว่าไปคนเดียวไม่พอต้องไปสองนะสองก็ไม่มีพยานบุคคลต้องหาบุคคลไปเพิ่มสามเนี้ยหรือสี่ห้ากันไปด้วยล่ะครับไปไหมไปเสี่ยงตายกันไปโสตายกันแล้วหนาวก็ทุกวันมีฮีเตอร์แล้วเสื้อผ้าไม่ต้องห่วงหรอกครับฮีเตอร์ก็มีให้เช่าด้วยโยมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับทุกวันนี้กดปุ่มเป็นฮีเตอร์หมดแล้วโยมหมวกเหมือนฮีเตอร์หมดแล้วจ้าอุ้ยเราไปสวมชุดในโลกแล้วไม่ไปสวมชุดอวกาศเขาทำได้แล้วสบายมากครับสบายมากครับทุกวันนี้มีมันนี่พอเป๊ะทั้งนั้นเลยใช้มันนี่ไปนะมีคนตั้งเป้าเหมือนกันนะอยู่ในนี้แหละครับมีคนตั้งเป้าเหมือนกันก็อยากจะไปจังเลยเดี๋ยวได้ไปโยมเอาเป็นว่าพอถึงมันนั้นครบก็จะมีการบุกเบิกแน่นอนนะครับปีนี้ผมไปแน่นอนนะครับเพราะว่าลงหิมะก็บรูมาแล้วที่อะไรล่ะญี่ปุ่นเขาชื่อว่าอะไรนะสถานที่ฮะฮอกไกโดใช่เกาะฮอกไกโดมันมีชื่อเมืองนึงอันนั้นเป็นเกาะฮอกไกโดเมืองอะไรที่เราจะกีกันน่ะซัปโปโรโอเคขอพูดมากคุณครูซัปโปโรนะไม่ได้ไปยังจำแทนนั่นน่ะซัปโปโรครับไปรู้มาแล้วตรงนั้นแค่นะไปเซิร์ฟมาแล้วความหนาวเย็นวันนี้มันลดเท่าไหร่เดี๋ยวนะสูงสุดหน้าวันนี้จะเป็นลบ 6ครับลบ 4 ลบ 5นะหิมะลงมากไปกว่านั้นก็มีนะทีเดียวลบ 10ก็ไม่มีทีเดียวแปลว่าอุณหภูมิมันต้องมีข้อจำกัดลบ 2-3ก็ไม่มีครับนาสี่ห้ากลับมีอาจจะเป็นแต่ละภูมิประเทศก็ได้ซ้ำไปนะแต่ซัปโปโรนั้น5 กับ 6นี่หิมะลงแล้วครับนะลงมาเป็นดอกเห็ดแล้วครับลอยไปตามอากาศโอเคนะแต่ถ้าหากว่าเป็นฟินแลนด์เยอะในเยอะมันจะลดไปถึงนู่นนะ20-30 องศานู่นนะครับไม่จะน้อยนะครับดูสิครับพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแต่เชื่อมั่นว่านะฮะเมื่อมนุษย์อยู่ได้เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะมันก็ต้องไปอยู่ได้เหมือนเขานั่นแหละก็แค่นั้นเองเราคิดแค่นี้เองคงไม่ไปตายกลางความหนาวหรอกมั้งลุงหอกแต่ก็กลัวความเย็นนะให้รู้ไว้ผมคนที่กลัวความเย็นมากนะครับนะเพราะวันช็อกมาทั้ง2 ครั้งญี่ปุ่นกับเยอรมัน2 ครั้งเข็ด เจอความเย็นยอมรับว่าเราต้องป้องกันเนี่ยจุดนั้นเอาไว้ผมอาบน้ำเย็นไม่ได้นะทุกวันก็อาบน้ำเย็นไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไปบ้านใครถ้าไม่มีน้ำอุ่นให้ร้อนให้อาบนะครับทนเหม็นหน่อยนะพี่ทนหน่อยนะบอกให้ทราบไปโลกหน้าโอเคนะเอาล่ะกลับมาเข้ามาสู่ตัวเราที่แท้จริงสักทีนึงดูสิเดี๋ยวมันจะไปไม่รอดนี่มัน5 โมงเย็นเข้าไปแล้ว6 โมงก็จะยุติ1 ชั่วโมงจะเต็มแน่ต่อไปนี้เนาะโอเคนะครับ1 ชั่วโมงเต็มน่าจะโอเคฟังกันเองครับเราพูดถึงเรื่องของตัวร่างกายของเราเราจะพูดเกี่ยวข้องกับอายตนะ5เท่านั้นนะครับมีหูตาจมูกลิ้นกายใจฟังให้ดีนะฮะจุดนี้สำคัญมากเพราะมันจะมีความรู้สึกมีความนึกคิดเข้ามีสติสมาธิแล้วก็โผฏฐัพพะเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับจะมีคำพวกนี้เข้ามาสอดแทรกเอาไว้นะฮะให้เป็นอะไรน้ำยาที่มีอะไรที่มีขนมจีนอยู่นะไม่ใช่น้ำยาลอยๆนะครับกายใจจิตฟังให้ดีนะครับผมพูดคำว่ามีผู้คนเขาว่าอายตนะ6ผมทำไมมันถึงลักลั่นจังมันผิดตำราเขาจังเลยก็บอกให้ความรู้ก่อนเกิดตำราบอกงั้นที่มาทั้งหมดนะฮะเป็นความรู้ก่อนเกิดตำรานะครับจำให้หน่อยได้รู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงใส่ตำราปุ๊บเปรียบเทียบไงเขาไม่ได้เพราะคนที่เก่งตำรามันจึงคนละเวนะครับแล้วเป็นคนละเวไม่ใช่เป็นคนละเวแบบพาราเลลกันนะฮะมันเป็นออปโพซิตเวสวนทางดื้อเลยเห็นไหมฮะเพราะคนสวนทางก็อย่าว่ากันเด้อ
ถนนสายนี้เป็นถนนสายที่ให้ประโยชน์นะครับจำไว้หน่อยไม่เคยให้โทษกับใครเลยนะครับมันเป็นถนนสายของพระศาสดาเขาให้ไว้ประจำโลกใบนี้นะครับพอดีผมไปได้พระศาสดาของพระศาสดาเช่นพระนบีมหามัดผมก็ไปร่วงรู้เรื่องของหูทิพย์โอเคนะพระศาสดาพระเยซูเจ้าผมก็ไปร่วงรู้หึงตาทิพย์พอเวลามาถึงพระศาสดาพระเจ้าผมก็มารู้เรื่องฌานสมาบัติอย่างเงี้ยนะหรือก็มารู้เรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์ในคำสอนก็มาบูรณาการกันเองจึงได้มาจึงเล่าให้ฟังนี้อ้างถึงสามพระศาสดาได้มาถึงพระศาสดานบีเสด็จได้มาเซ็นเซ็นของที่มีอยู่นะก็ได้จากพระเยซูก็1% 2ไปแล้วพระเจ้าดังหน่อย 5% ทั้งหมดตัวเองที่เหลือก็ให้เองนี่ใหญ่โตกลายเป็นถามว่ามันในภาษาเหล่านั้นก็ผ่านวันตาผ่านที่เราค้นมานะจริงๆท่านตรงจริงมานะยินได้ฟังได้อ่านก็ว่าไปตำรวจมาแต่ผมก็ไม่เคยค่อยตำลานะได้ฟังก็พอแล้วจะเห็นก็คงไม่ได้เห็นนะครับแต่เราเห็นในวาระของภายในของเราเองไอ้คำว่าเห็นนะครับเห็นในตาไหนด้วยจิตโอเคนะครับก็น่าจะลงโดยตรงนี้ซะมากกว่าถ้าใครก็ตามที่ปฏิเสธเรื่องจิตนะฮะบุคคลนั้นน่าสงสารมาก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 เหลือจะพนาอ้าวกลับมาถึงไฮไลท์เลยมนุษย์คนหนึ่งมันน่าจะมีหัวเนาะมันจะมีคอจะมีไหลเข้าไปจะไม่แข้งมีขาหรือมีแล้วก็ว่าไปตามเกิดตามมีก็แล้วกันคนไม่มีก็ด้วนไปขานะครับเอาละแบ่งส่วนนี่คือสะดือก็แล้วกันเนาะนี่คือทรวงอกก็แล้วกันอันนี้คือทรวงคอและนี่คือหัวนะครับอย่าลืมนะฮะว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่บรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมพระธรรมทั้งหมดนะแยกมาเลยครับตัวเนี่ย 100% นะครับถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวเองมาบัน 25% นี่แหละคือบรรลุระดับพระโสดาบันง่ายง่ายเห็นตัวเราเพียง 25% นี่แหละคือบรรลุธาตุดินนะรู้เรื่องเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมใน 25% เนี่ยตรงนี้พระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่นอนหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายจะเข้าไปอยู่ในพระวรกายวันเวลาใดวันที่29ที่ผ่านมานี่เองครับคือวันวิสาขบูชาผมเรียกว่าวินาทีที่มันเกิดทรีนวันนะครับวินาทีที่เกิดทรีอินวันโอเอ็นอีโอเคนะสามสิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในวินาทีเดียวกันสิ่งนั้นคือเจ้าชายสิทธัตถะในวินาทีนั้นเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงไม่มีจิตความเป็นอหังการจะหายใจครั้งสุดท้ายแล้วคำว่าครั้งสุดท้ายเขียนวงกลมเขียนวงกลมนะครับครั้งสุดท้ายโอเคนะครึ่งวงกลมถ้าเรื่องการหายใจใช่ไหมหายใจหายใจหรือว่าหัวใจเต้นเผาของมันจะเกิดขึ้นมาได้แค่หนึ่งเดียวปื๊ดจุดนี้หัวใจจะหยุดเต้นแต่พอเวลาอีกภาวะหนึ่งวินาทีถัดมาหัวใจก็เต้นงานต่อหรือเชื่อมากครับจุดนี้เป็นจุดที่หัวใจหยุดเต้นปอดก็หยุดทำการหายใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าอยู่ในภาวะนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อมั่นว่าเพราะว่าถ้าใครดูหนังพระพุทธเจ้านะล่าสุดเนาะในช่วงเวลานั้นนะฮะมันล้มตัวไปนอนเตียงภาพมาปุ๊บเป็นท่าทิพย์ทันทีโอเคไหมครับใครดูภาพนั้นนะฮะ
จแล้วก็วาระเหมือนกับพระองค์เดินเข้าไปในพระอาทิตย์เห็นภาพไหมครับจำภาพนั้นได้ไหมครับหนังพระพุทธเจ้าที่ผ่านๆมาภาวะนั้นนะเรียกว่าหมดสภาพแล้วครับแต่ภาพช็อตหนึ่งของละครเขาฉายไปยังดวงอาทิตย์นายการก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินเข้าไปสู่ดวงอาทิตย์โอเคไหมครับนั่นนะฮะจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่เชื่อมโยงที่อีกขั้วนึงเลยฮะพระพุทธเจ้าก็บรรจุอยู่ในพระวรกายของฉายาธรรมเรียกว่าอุบัติจุดนี้จะเรียกว่าประสูติไม่ได้ประสูติก็คือร้องแอสลุมพินีนั่นประสูติอุบัติก็คือช่วงเวลานี้ต้องให้ชัดตรงนี้ถ้าไม่ชัดเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นที่เราเคยจำที่วันนะครับคือวันที่15ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีใดจะสนใจแอมาก็คือ15ค่ำคำสอนตรัสรู้ก็15ค่ำอีกแหละปรินิพพานก็15ค่ำอีกแหละมัน3ช่วงของดวงออกโอลิวันครับวันนี้วันเดียวครับได้3มิติทรีวันคือหนึ่งได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าสองไปล่วงรู้สารพัดที่จะรู้ถอยหลังไปหาอดีตแสนกอดดวงดาวแสนกอดจักรวาลเรียกว่าพระสัพพัญญูรู้แจ้งทั่วเอกภพแต่พระองค์ไม่สอนตรงนั้นอุปมาว่าที่พระองค์มาสอนนั้นนะฮะเพียงแค่ใบไม้ในกำมือเองรูปไม้นั่นเองหน่อยเดียวเองแค่เรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องเรามนุษย์เรื่องทุกข์กับเรื่องสุขนั่นเองถ้าหากว่าทุกข์ก็เป็นวิบากกรรมในทางเลวชั่วถ้ามีสุขก็คือวิบากกรรมในทางดีจบข่าวแค่นี้ก็ชั่วกับดีก็ช่างกันเนี่ยถ้าใครช่างได้ชั่วเท่ากับดีใจก็สงบเป็นอุเบกขาสมบูรณ์มันยากตัวเนี่ยดีสุดตรงไม่มีทางมนุษย์ทำได้ชั่วสุดตรงยิ่งหนักงั้นดีกับชั่วแต่ละวันนี่แหละครับเมื่อเช้านี่ใครมาด่าเมียพ่อเราหุ้ยมันจะด่าโบทำไมปะเนี่ยหยุดแล้วไม่เอาคืนไม่เอาคืนเพราะคำด่ามันลอยๆมาผ่านหูมีหูสักแต่ว่ามีซะก็จบเห็นไหมครับเสียงด่านั้นก็ลอยไปในอากาศระวังนะให้โทษถึงฉันโทษนั้นถึงเธอนะจะบอกให้แน่ถ้าพระพุทธเจ้ายืนพูดตรงนี้นะเธอให้โทษถึงฉันโทษนั้นถึงเธอนะรู้ไหมฉันคือใครประมาณนั้นโอเคนะลองจำลองภาพนี้ลองดูสิฮะนั้นพระองค์จึงไม่ย้อนแย้งใครแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็เธอรู้ดีหมดไปชอบไปทำไมล่ะครับมนุษย์มันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธทุกข์หลายแสดงความเห็นหลักเหตุผลเข้าข้างตัวเองหมดเข้าข้างตัวเองหมดเห็นไหมใครเลยครับจะแชร์ได้ตรงนี้โอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงที่วันต่อเพราะในวินาทีนั้นนะครับขึ้นเสียงห้าคำนวดได้สามสภาวะขึ้นหนึ่งรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งแล้วก็มีหนึ่งเดียวปริมิพานสองพันที่มีผ่านมีมนุษย์พันเดียวที่เข้าสู่พระนิพพานได้จึงเรียกว่าปรินิพพานเห็นไหมครับในวินาทีเดียวกันวินาทีมันเริ่มต้นในแป๊กนี่วินาทีสอนในช่วงนี้ครับผมเรียกว่าทรียืนวันนี่คือองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นความรู้ก่อนจะมีตำราผมย้ำมากนะฮะไปดูไว้ใน YouTube รู้สึกจะบันทึกวันที่29กับ30ใช่30ไม่ได้พูด29 30ไปดูใหม่ทั้ง2วันเนี่ยโอเคนะก็29นั่นคือวันวิสาขบูชาใช่มั้ยวันที่30เนาะวันที่29วันที่30นะนี่ผมพูดได้ค่อนข้างชัดเจนทีวันนะครับนะกลับมานี่แหละคือลุงงอพูดผิดขอรับผิดพูดเดียวดีมั้ยถ้าผิดขอรับผิดพูดเดียวดีมั้ยเออถ้าพระเจ้าอยู่แถวนี้มาลงโทษบักงอกเลยเอ้าเออจริงมาลงโทษนายกายสอนบักงอกเลยเอาเชียว
นะใช่ไหมครับลงสิครับลงโทษบักหนอแล้วมันเจอบักแงกทีเนี้ยลงโทษบักหนอแล้วมันเจอบักแงกนะบักแงกเจ็บนะบักหนอไม่เป็นไรโอเคนะหวังว่าท่านฟังทันนะครับหวังว่าเนี่ยจุดนี้นะครับจุดที่หัวใจหยุดเต้นรู้เชื่อมากครับท่านกำลังอยู่หน้าจอที่เคารพรู้เชื่อจริงๆครับตรงนี้ภาวะนี้ผมเห็นผมได้ภาวะนี้มาเป็นฟีลลิ่งล้วนๆเลยนะครับเรียกว่าสภาวะธรรมรู้ตัวทั่วพร้อมอายตนะ5ครบเสมือนกับเดินลุยน้ำข้างหนึ่งมีขอนไม้เรือก็ได้ขวางอยู่อย่างเงี้ยเดินไม่เห็นตะคองเปิดขึ้นมังกรเห็นไหมสังเกตไหมครับพอลอดปุ๊บไปขึ้นมังกรแล้วโผล่ทีก็เป็นเพียงช้างกระเดกหูงูแลบลิ้นกระดิ่งกับพวกนี้ไหมครับอุปมาอะไรทำไมในช่วงของวินาทีเท่านั้นเองในสภาพสภาวะที่ว่านี้แม้วันนี้มีคนพูดย้ำชัดเจนแล้วลุงหงอกเนี่ยเป็นคนพูดตรงนี้ชัดที่สุดแล้วล่ะถ้ามันเป็นชีวิตมันถูกต้องตรงจริงขอให้เป็นบุญหัวของทุกท่านและเป็นบุญตาที่ได้เห็นได้กับกิริยาลุงหงอกมาในมาศใหม่วันนี้เห็นไหมทำไมบอกมาศใหม่ลองดูซิครับเนี่ยของใหม่แล้วนี่ไปเปิดดูไม่มีมั่งเออมันเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะพอดีไปคว้าเสื้อตัวนี้ขึ้นมาได้เอ๊ะทำไมไม่มีกระดงเนี่ยไม่มีกระดงก็เลยนึกถึงใส่มันหน่อยสีเหลืองด้วยอ่ะเหลืองอ่อนๆเข้าใจไหมว่าไปโน่นโอ้โหเครื่องแต่งตัวก็จะมาพูดในรายการนี้ได้เรียนกรรมเอ้ยลุงหอกโอเคนะผ่านไปครับหวังว่าเนี่ยจุดนี้นะครับเป็นความว่างเป็นช่องว่างเลยครับหัวใจหยุดเต้นมันเนี่ยนี่ๆหัวใจหยุดเต้นครับนี่คือสภาวะหนึ่งที่ได้รับมานะครับอธิบายความเชื่อมโยงให้ฟังตรงนั้นคำว่าสภาวะมารองรับคือตรงนี้ไม่เหมือนใครหรอกครับโลกใบนี้ไม่เหมือนใครส่วนมากก็ได้เรื่องฌานเรื่องยานสมบัติแต่ผมได้เรื่องพวกนี้แปลว่าสภาวะตรงนี้แน่นอนครับผมต้องรู้หมดนะฮะหูตาจมูกลิ้นกายที่บอกว่า 100% มันต้องผ่านกระบวนการเข้าถึงพระธรรม 25% โสดาบันเข้าถึงพระธรรม 50% คือสกิทาคามีเห็นไหมก็เห็นช่องท้องรู้ตับไตเส้นพุงหมดแหละครับไม่เหลือเหมือนใครปวดท้องนะบรรดาท่านที่เป็นเพศแม่มดลูกมดหลานผมลูกห้องใหญ่จักรวาลล่าสุดเลยผมไปที่กาญจนบุรีมีเจ้าของร้านหนึ่งก็ขออนุญาตพูดจานิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านดูอยู่เวลานี้ด้วยเจ้าของร้านนั้นนะแม่บัวคำนะผมไปรอบก่อนนู้นก็ไปสัมผัสตัวตนท่านเนี่ยท่านมหาชัยก็อยู่ด้วยกันนะฮะพระธรรมมหาชัยก็ไปด้วยกันเห็นกับตาด้วยกันนั่นแหละครับท่านบอกว่าเขื่อนไม่พังมา3ปีกว่าที่เขาว่าไวเงินไวทองครับเจอลุงหงอกครั้งเดียว3วันผ่านไปความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเขื่อนพังคงจะเต็มปากเอาเจ้าพญาครับครับเขาพูดเองนะครับมหัศจรรย์งานรายละเอียดก็ไปถามเขาเองผมก็ได้แค่พอยนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่นะยังไม่พอผมตั้งนานแล้วด้วยฮะมันมีคนหนึ่งวันหนึ่งเวลานู้นนะครับประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาแล้วมันมีคนหนึ่งสาวคนหนึ่งเขาเริ่มแต่งหน้าสาวเมื่ออายุ16ปีอายุไปจนถึงอายุ45-50ปีเขื่อนจะพังทุกครั้งจะปวดกันแบบบะไรบ้อนเลยปวดกันพินาศฉันตโรปวดเหลือเกินเรื่องของห้วงแห่งจักรวาลเนี่ยปวดกันบรรลัยวายวอดถึงขนาดขึ้นรถเมล์เครื่องยนต์มันติดเนาะฉันไม่ได้ปวดหมดต้องเดินแล้วโหนกว่าจะถึงบ้านได้เลิกงานมันไม่ไหวก็ต้องลงจากรถเมล์มานั่งจ่องงองอยู่ที่ป้ายรถเมล์สามสิบปีผ่านไปรถคันก็มาก็พอทุเลากลับไปบ้านได้ต่อ
อายุ16ปีจนทั้งอายุถึงเกือบ50ปีผมก็ไม่เคยถามอายุใครเนาะประมาณการนั้นนะครับพังทุกเดือนปวดทุกเดือนเจอรูงอก3ครั้งครั้งที่1ผ่านไปผมบอกว่าไม่น่าจะเกิน3ครั้งนะครั้งที่1ผ่านไปปึ๊ด1เดือนผ่านไปเขารู้เองเขาเองปวดเหมือนกันแต่ความปวดลดน้อยลงไปจาก100เหลือน่าจะเป็น70คิดแทนเขานะมาถึงโรงออกต่อให้ทีนึง2เดือนผ่านไปปวดเหมือนกันความปวดน่าจะลดเหลือแค่50 3เดือนผ่านไปความปวดก็จะลดเหลือได้ประมาณสัก20หรือ30เดือนที่4มาปุ๊บร้องเพลงมาเลยโอ้โหนายแน่มากผมก็ขยับตัวใส่เหมือนกันไปเขาก็มารายงานได้รับทราบตามที่ว่านี้แปลว่าห้วงแห่งจักรวาลนั้นไม่มีใครจะรู้เกินไปกว่าลุงหงอกเพราะว่านอนขดนั้นตั้ง 8-9 เดือนนะครับของแม่โอเคไหมครับผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องห้วงแห่งจักรวาลของแม่โอเคไหมท่านไม่รู้เรื่องท่านนะแต่ผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะเนี่ยพอเวลาพูดเรื่องนี้ผมจะพูดมันปากผมทุกทีโอเคอ้างของเพศแม่มาเมื่อกี้นี้มาอธิบายความเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของทุกเดือนเมื่อเกินพังที่มันเจ็บปวดมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะนะครับนะโอเคนะเอาล่ะกลับไปหวังว่าคงจะพอจะรับได้คำว่าเทอินวันนะครับยังมีหมอคนใดจะพูดได้ชัดที่สุดที่ว่าที่มันผ่านมาก็จำมาดูสิจากวันที่ประสูติแอนะครับ35ปีผ่านไปแล้วก็ตรงนี้ดีไปรู้ทุกสรรพสิ่งแล้วก็45ปีต่อมามาอีกทีหนึ่งนั่นคือคำสอนของไกรสอนในหนึ่งช่วงวินาทีโอเคคนละเรื่องเลยนะมันถึงยุคมันหรือเปล่ายุคความเชื่อนั้นเปลี่ยนแปลงให้ความเชื่อที่มาจากความจำความเชื่อที่มาจากตำราความเชื่อที่มีผู้อื่นบอกรับทราบสิ่งนั้นมามันเป็นความเชื่อตามนัยยะของกาลบโสสิบข้อสิบประการใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดเอาไว้อ้างถึงตัวนั้นหรือเปล่าพี่ถ้าอ้างถึงมันก็หักล้างกันได้พระพุทธเจ้าสอนไปทุกอย่างแต่ต้องโยงให้ได้สิครับบูรณาการนี่เป็นส่วนมากก็รู้สึกกับไปลูกเดียวเนี่ยครับไม่เอาสิ่งเข้ามาคอมเพลเปรียบเทียบเลยมันก็เลยเถียงกันตุ่มตุ่มบ่อนสุดท้ายแล้วก็เป็นไงอย่าพูดต่อเป็นไงทุกวันนี้ห้ามพูดต่อถ้าพูดคนอื่นพูดลุงหงอกต้องไม่พูดต่อในเรื่องราวของพระสงฆ์ถึงเวลามันหรือเปล่าครับบ้านเมืองเรานะวันนี้เป็นวันที่สามสี่ห้าวันที่ผ่านมาเรื่องราวพระสงฆ์นี่สุดยอดจบไว้ตรงนั้นลุงออกต้องไม่ขยายผลเพราะว่าลุงออกรู้ดีว่าสภาพสภาวะเช่นนี้มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นของวาระโลกเพราะฉะนั้นเรื่องของบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมเข้าไม่ถึงพระธรรมมันมีแน่นอนดังนั้นจึงบอกว่าถ้ามีพระธรรมเด่นดีก็แกมบอกมาจะเตะตะขาให้ดูเมื่อรู้ว่ามันไม่มีถึงกล้าพูดอย่างนี้ไม่ว่าจะหยุดสถานะก็ตามไม่ว่าจะหยุดสถานะอะไรก็ตามกลับมาเถอะครับกลับมาความเป็นมนุษย์ดีกว่าอย่าสถานะมาพูดกันโอเคไหมแล้วมันจะเข้ากันได้คล่องตัวมากโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงนะเล่าให้ฟังตามในยะที่ว่านี้เมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้พูดถึงสภาวะส่วนสภาวะธรรมที่สองมันก็สลุ่มดำครับเป็นสมาธิเนี่ยครับไปแบบมีฟิลลิ่งนะเป็นงูเลื้อยเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันที่รู้นะวันนั้นไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังมันยี่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยก็มาอ่านหนังสือทางฟิสิกส์เขาว่าด้วยของแบล็คโฮลก็อ่านแบล็คโฮลลุบโคตรลุ่มดำก็มาอ่านเข้าไปลุ่มดำมันคืออะไรอ๋ออะไรก็ตามที่เข้าสู่บริเวณนั้นถูกดูดหมดแม้ทั้งตัวเราก็ถูกดูดตัวเรานี่คือความรู้สึกทั้งหมดนะฮะอายตนะห้าพร้อมนะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้
หูตาจมูกลิ้นกายคือฟิลลิ่งนี่เข้าไปหมดทั้งตัวเลยลดล้มดำเปรี้ยงจริงๆมันเข้าไปได้ด้วยจิตจำเลยครับกายมันเข้าไปไม่ได้แต่ความสุขวินาทีนั้นลุ่มหลอกกายมันไปพร้อมๆกันไปเลยจึงไม่กล้าพูดยืนยันสิ่งใดๆก็ตามที่เล่าให้ฟังตรงนี้โอเคนะลดเข้าสู่ล้มดำชุดท้ายไม่มีหาเลยเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่เส้นแรกไปเส้นยังไม่ลบเข้าไปลดเข้าสู่ before big bang เลยครับเห็นไหมครับมันมาจะจำเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าสิ่งที่พระเจ้ารู้ทั้งหมดไม่เสียของแน่เพราะว่ามีลุงหอกกำลังยืนพูดให้ใครแต่ใครฟังอยู่เวลานี้ไม่เสียของแน่นอนผมยืนยันว่าเสียของโอเคนะกลับมาเมื่อเวลาเข้าไปถึงมาทำ 50% จะรู้เรื่องจับตอบใจเส้นผูกหมดนะมดลูกมดหลานจะรู้หมดแน่นอนนะครับตับไตไส้พุงอยู่ในช่องท้องหมดนะต่อมาช่วงนั้นออกคณะตานบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมถึง 75% อัพพระโสดาบันนะครับตรงนี้จะรู้ช่องนี้ 75% อัพก็จะรู้หัวใจแถวๆนี่ครับปอดด้วยเห็นไหมครับงั้นปอดหัวใจจึงรักษาง่ายที่สุดนั่นเองนี่นะครับบอกให้ทราบไว้นะเอาล่ะใครจะตามเข้าสู่ยิ่งธรรมนี่แหละครับเป็นจุดรวมของคำว่าอายตนะ5หูก็อยู่ที่ใบหน้าใช่ไหมครับหูตาจมูกใช่ไหมลิ้นแก้มคือสัมผัสผิวนะฮะผิว1 2 3 4 5ทั้งหมดรวมที่ใจลบมาให้หมดนะครับนี่ฮะการรู้จักตัวเราทั้งหมดทุติยฌานพอที่ปฐมฌานรู้ตรงนี้ถ้าเป็นเทวดา6ชั้นเอาไปกินเลยครับนะปฐมฌานทุติยฌานแล้วก็พรม16ชั้นรู้หมดแน่นอนผลจะเป็นรูปเข้าไปถึง75อัพเจออรูปพรหมครับ4ชั้นเข้าไปถึงหมด 100% มันจะไปเหลืออะไรครับมันเกินรูปเกินพรหมในตอนนั้นเพราะฉะนั้นรูปพรหมที่เขามีทรงร่างล่ามสุดทุกวันนี่มาแรงมากนะครับมันถึงเวลาที่เขาจะออกตัวมาครับครับร่างทรงร่างที่น่าสวยๆทุกวันเนี่ยที่ผ่านในมีเดียเนี่ยทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับนั่นแหละครับเขาจะออกมาทีน้อยเขาเรียกว่าออกมาครับมันสะสมยันมดเลยครับไม่ได้สะสมไปไหนเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรแสงอาทิตย์เต็มเขาเนี่ยผมพูดเรื่องอาทิตย์มาตลอดเมื่อกี้นี่ดวงอาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยมั้ยใช่ป่ะลบไปแล้วเนี่ยเห็นไหมของเราไปทางวิทยาศาสตร์นะของเขาเป็นเรื่องของอันนี้ของเขาไม่ใช่ของนุ่งเราเขาไปตามบทบาทนั่นนะครับบทบาทจริงๆก็คือจิตที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดทรงร่างทรงทั้งหมดเขาเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอสมควรถ้าพูดถึงจิต 100% นั้นนะผมว่าเขาไปถึงจิต 100% นะผมว่าเขาไปถึง 50% 75% แต่ทั้งหมดยังขุ่นมัวอยู่แน่นอนยังไม่ถึงท่านใสยังไม่ถึงท่านบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบทบาทลีลาที่ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นเข้าไปทรงร่างทรงจะเป็นฉะนั้นเป็นความจริงที่เขาเจอก็มีสาวกเขาด้วยนะฮะก็จริงตามนั้นมันเป็นเลเวลของมันจะต้องรู้จักตรงนั้นจริงของเขาก็เชื่อตามจริงที่เขามีจริงคนไม่เชื่อก็ไม่เห็นด้วยไม่มีจริงลุงหอกจำเป็นจะทำหน้าที่ทั้งมีจริงเห็นจริงก็อธิบายแชร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าเอาความเชื่อไม่เชื่อมาทะเลาะกันลุงหอกมีหน้าที่จะอธิบายขยายความจริงที่เขามีอยู่บอกเลยว่าจิตไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับจิตคนมัวจึงแสดงบทบาทนั้นออกมาโอเคนะชนท่านนั้นไม่เชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับแต่ไม่น่าจะโยงกับเขาไม่เชื่อไปให้ร้ายเขามันก็ไม่ถูกไม่ยุติธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์ไม่ยุติธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์มันต้องมีอิสรภาพเขาไม่ทำให้ใครเสียหายเขามีกลุ่มของเขาอยู่แล้วล่ะ
แต่รุ่งออกก็ขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังอย่าบอกว่าเป็นทําหน้าที่เลยครับเป็นการแชร์กันดีกว่าเพื่อที่จะให้ระหว่างความเชื่อกับไม่เชื่อทางด้านทรงร่างร่างทรงหันจะรู้จิยุติอุปจากสังคมไทยเราถ้าเป็นไปได้นะครับก็ต้องอาศัยความเข้าใจต่างที่เรากำลังนำเสนอเวลานี้เนาะแล้วเราก็จะมีใจเป็นกว้างขึ้นนะแล้วก็ไม่หนักหนาสากันนะครับกลับมาถึงหวังว่าคงจะไปเรื่องฌานมรดเนี่ยปฐมฌานทุติยฌานตติแล้วก็จตุโอเคไหมครับเห็นไหมเรื่องฌานนั่นเรื่องการที่รู้จักตัวเองนะครับนี่นั้นจะไม่มีสิทธิ์รู้นะตำราสมตำรานะครับตำรายังไงก็มาจากหลังปฏิบัติแน่นอนนะครับตำราเด็ดดีถามว่าใครปฏิบัติล่ะต้องบอกว่าเจ้าชายอิสาครับปฏิบัตินะครับคนอื่นก็ถึงก็ดีก็ดีไม่ถึงก็จะว่ากันตรงนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของปัจจตังมันเป็นเรื่องของเมื่อกี้ผมใช้ว่าทาเลนต์ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของความพิเศษของคนด้วยนะครับตรงนั้นเอาล่ะกลับมาถึงตัวที่มันชัดๆกันนะร่างกายก็ยังคงเอาไว้อยู่เนาะเพื่อที่จะเป็นตัวลำนำไว้นิดนึงเกาะติดไว้นิดหน่อยนึงเอาล่ะต่อไปเรื่องของร่างกายมนุษย์เรื่องสรีระสรีระคือเรื่องกายภาพฟิสิกอลกระดูกกล้ามเนื้อตับไตไส้พุงเป็นเรื่องราวของสรีระวิทยาเป็นวิชาแพทย์ที่เขาร่ำเรียนกันโอเคนะหรือว่าทั้งนั้นกายวิภาคนั่นเองร้อยในหนึ่งบอกว่าอนาโตมีโอเคนะนั่นคือกลุ่มการแพทย์เขาเรียนกันเรื่องของโรคเท่านั้นครับเขาไม่มีสิทธิ์ไปรู้เรื่องนามเลยนามอยู่ไหนเอารูปรูปร่างกายคือรูปนะจะลืมนะครับมันมีหูนะมีตามีจมูกลิ้นตัวนี้ใช้คำว่าลิ้นแล้วก็ผิวสัมผัสเรียกว่าอายตนะ5บวก1นะก็คือใจครับเห็นไหมครับทั้งหมดรวมที่ใจใจเป็นศูนย์รวมของอายตนะ5อธิบายคำว่าใจมันมาตรงไหนหูกับใจมันเชื่อมกันอย่างไรเอาแค่หูก่อนนะเอาซิมเปิลเดียวนะครับหรือเอาโมเดลเดียวในการคิดต่อไปมันจะไปหาตาจมูกหาลิ้นเองนะครับเอาข้าทายมีปัญญาตัวนั้นก็สามารถที่จะยกกรอบอ้างอิงจากคำว่าหูที่ผมจะอธิบายต่อไปว่ามันไปเชื่อมกันได้ยังไงเอาล่ะหูนะการรับรู้ภายนอกหูกับตาภายนอกอะไรจะรับรู้ได้ง่ายกว่ากันถ้ารถคันหนึ่งแล่นอยู่บนสะพานนั้นโอ้เห็นแล่นหนึ่งเห็นหลังคาไปไหมสามารถรู้ได้ด้วยตาแต่ถ้าหากว่ากำแพงรั้วมันบังมองไม่เห็นแต่รั้วคันนั้นเปิดแต่เป้นได้ยินแต่ว่าหูจะรับสิ่งภายนอกได้ได้อะไรได้ดีกว่าหรือเปล่าเอาเสียงฟ้าแลบก็คือตาฟ้าร้องก็คือหูถามว่าอะไรมันเกิดก่อนกันหลังกันฟ้าแลบเห็นก่อนร้องตามมาทีหลังนะเราวิเคราะห์กันนะครับเพราะการรับรู้สิ่งภายนอกหูกับตาจึงเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยหูใครก็ตามเสมอว่าที่ฟังภาษาพ่อขุนฟังทันแล้วก็เข้าใจแปลว่าท่านได้โอกาสไม่เสียโอกาสแล้วเรื่องตาอากับกิริยาลุงหงอกำลังแสดงบทบาทที่ทั้งหน้ากระดานทั้งแถวขณะนี้ด้วยประมาณนั้นนะครับก็ได้สองสิ่งในเวลากันโอเคไหมครับสรุปการเรียนรู้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นผ่านหูผ่านตามาจากสิ่งภายนอกทั้งสิ้นใช่ไหมครับตาเห็นภ
ายนอกหูภายในคือหูทิพย์จำด้วยครับตาภายในคือตาทิพย์จำด้วยครับหูทิพย์ตาทิพย์นี่เลยอย่างหูชัดกว่านี้ทีหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงตราว้าวว้าวเปิดหัวไม่รู้ว่าหัวคันเล็กหรือคันใหญ่ไม่รู้แหละครับแต่มันเปิดได้จริงแล้วกันนะหัวดับเพลิงกับหัวโรงพยาบาลมันคนละเสียงนะดับเพลิงในใจจะขาดได้ด้วยมันตี๊ดมากในดับเพลิงโอเคนะเสียงสองเสียงนั่นเองเราก็สามารถที่จะจินตนาการโอ้ดับเพลิงไปดับเพลิงขอทางว่าไปต้องคุ้นกับเสียงพวกนี้ด้วยในความเป็นจริงเมื่อกี้เนี่ยอธิบายเรื่องตาฟ้าแลบถ้าหากว่าเรามองไปยังอาคารหลังนั้นคราวนี้นะฮะเราคงจะเห็นในเรื่องของอะไรนะไอ้เครื่องทุ่นแรงโอนไปครับเขาเรียกว่าอะไรตัวนั้นน่ะอะไรเนาะอะไรนะพาวเวอร์เครนโอเคแข็งของยกนะโอเคนะฟังให้ดีครับเราเห็นตรงนั้นถ้าหากว่ามันหักออกมาถามว่ามีเสียงดังไหมครับมีนะฮะเชื่อว่าคงไม่ได้ยินเสียงดังแต่เห็นแน่นอนแต่ว่าตามันจะไปไกลกว่าไหมครับกับเสียงที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นไม่เทียบจากเสียงฟ้าร้องนะโอเคนะตามันจะเห็นก่อนแต่เสียงมาทีหลังทำไมล่ะตาถึงไวกว่าทำไมเสียงมันช้ากว่าเพราะเสียงมันต้องผ่านความต้านทานของอากาศหนึ่งวินาทีมันเดินทางมาหาเรามันเดินทางมาให้เราได้ยินจากต้นกำเนิดเสียงหนึ่งวินาทีมันมาได้เพียง663เมตรทั้งเองไม่ฟุตหรือเมตรใครกดดูสิครับมีใครเกิดไหมฮะไอเรื่องของมาตราส่วนไม่ไอเนี่ยลองเทียบสิครับกูเกิลเขามีให้ดูนะครับผมก็ไม่เคยดูสักทีหรอกต้องขออภัยตัวเลขผิดๆด้วยผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับแต่ให้รู้ว่าเสียงเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศนั้นมันต้องมาต่อสู้กับความต้านทานความหนาแน่นของอากาศเสียงเดินทางนั้นจะใช้เวลาอยู่1วินาทีมันได้แค่663ฟุตหรือเมตรเนี่ยต่อวินาทีโอเคไหมครับเสียงไม่สามารถเดินทางผ่านอวกาศทำไม่ได้แต่แสงเดินทางผ่านอากาศสบายเหลือเกินไม่สดแสงเดินทางผ่านอวกาศได้สบายมากเช่นแสงมาจากดวงอาทิตย์โอเคนะโอเคนะครับแต่หูทิพย์จะได้ยินนะเนี่ยหูทิพย์จะได้ยินแต่ได้ยินเสียงดวงอาทิตย์โอ้โหลุงออกคนที่มีหูทิพย์มันจะได้ยินเสียงดวงอาทิตย์ที่มันปั่นกันอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยเมื่อกี้เราไปใช่ไหมตัว C ตัว H แล้วก็ตัว O นั่นเองหูทิพย์จะได้ยินใครอยากได้ยินก็ฝึกให้เป็นหูทิพย์ฝึกไม่ได้เลยหูทิพย์ให้รู้ไว้ไม่มีทางเลยตาทิพย์นี่ยังพอฝึกได้นะยังพอฝึกได้นะแต่ใครก็ตามที่ฝึกเพ่งนะเพ่งเนี่ยเพ่งจ้องเพ่งใครก็ตามที่ฝึกเพ่ง100คนบ้าอยู่99คนบอกให้กระดาษฝึกเพ่งเนี่ยบ้า99คนแน่นอนพระพุทธองค์ทำลงหมดทุกอย่างอย่างเป็นเพ่งเนี่ยเพ่งกระสินนี่นะครับกระสินน้ำกระสินลมกระสินไฟเนี่ยครับพวกเพ่งเทียนไงเข้าใจไหมฮะพวกเพ่งเทียนเนื้อเทียนดับแม่อยากจะบอกว่าให้เทียนติดสว่างด้วยซ้ำไปถ้าไม่พูดต่อให้เทียนดับกลับให้เทียนติดสว่างขึ้นมานั่นคือพวกฤทธิ์เดี๋ยววุ่นวายกับมันโอเคไหมไอ้พวกฤาษีที่บอกว่าตาไฟตาอะไรพวกนี้โอเคไหมอย่าวุ่นวายกับมันพวกนี้นะครับ
ผมใช้ความมันนะฮะดูไปโอเคนะผมพูดจาไม่ได้ย่องๆนะบอกกระซ่าไปครับมันคนละแนวทางที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมต้องใช้คำว่ามันครับวันนี้ก็มีใครส่งมาให้เนี่ยไม่เอ่ยชื่อเลยครับเป็นเสน่ห์ปากด้วยครับครับไม่เอ่ยชื่อครับเป็นเสน่ห์ปากมีคำว่ามุนงมุนีแล้วกันนะไม่รู้มาได้ยังไงผมก็ดูไปนั้นแหละครับไม่ได้สนใจฝ่ายรู้หรอกผมเอาล่ะกลับมาเรียกไปไม่รอดอย่าลืมนะฮะว่าทั้งหมดหูตาจมูกลิ้นแต่มันมารวมที่ขั้วหัวใจหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกิน ใครจะเอาไปกินล่ะทีนี้ใครจะไปดองสี่ห้องสองทางเข้าก็คือเลือดแดงสองทางออกก็คือเลือดดำเห็นไหมครับ หัวใจเรานี่ครับปอดอยู่ตรงไหนโอ้อย่าไปเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่ไปไม่ถึงไหนยังไม่พูดถึงจิตเนี่ยยังไม่พูดเรื่องจิตเนี่ยแค่เรื่องใจอย่างเดียวโอเคนะเอาว่าใจคือความนึกคิดนึกบวกคิดอันเดียวกันนะครับแล้วก็ตามด้วยความรู้สึกจึงใช้คำว่าความรู้สึกนึกคิดประกอบกันใจเราเนี่ยครับเอาล่ะเมื่อได้ยินเสียงเมื่อกี้นี่เปิดโวตแตรถอยมาหาสิ่งที่เป็นดนตรีแตรรถกับดนตรีโลเดมีฟาโซลาซิโรข้าวสารเสียงจะมีความผิวมากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยกกากาก้ากากาผมบอกว่าเป็นภาษาดนตรีอธิบายความเป็นธรรมชาติได้ดีที่สุดคือภาษาไทยผมก็ไม่รู้จักภาษาเขมรเนาะอย่างมากก็รู้จักภาษาลาวลาวอีสานเนี่ยครับโอเคนะฮะภาษาไทยถามว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์ใครเป็นผู้ให้สำเนียงเสียงนั้นคำอธิบายนี้ไม่พ้นพระเจ้ารามพ่อขุนนะฮะพ่อขุนถอยหลังเป็น19รู้จักเนนน้อยกวาดวัดไปครับใครตามประวัติพ่อขุนให้นะถอยหลัง19เนนน้อยกวาดวัดที่อยุธยารู้จักขอมดำดินไหมครับเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ตั้งนานแล้วนะพระร่วงนั่นแหละคือพระร่วงเพราะฉะนั้นมนุษย์พันนั้นต้องอรหันต์ครับจึงจะประดิษฐ์ตัวหนังสือได้ต้องจะปัญญามาจากไหนอ่ะถือว่าเป็นผู้ที่ไปยุกภาษาได้อย่างนิ่มที่สุดแล้วมาแต่ภาษาจีนก็มาร่วมด้วยอินเดียก็ใช่เอาสิบาลีก็ใช่ไบลานก็ไม่ผิดแปลว่าสันสกฤตและบาลีใช่ไหมครับภาษาไทยเป็นคำคำถ้าหากว่าไม่เจนจัดทางด้านปัญญาเป็นเลิศไม่มีทางประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยตัวหนังสือได้เพราะฉะนั้นตัวหนังสือคือภาษาภาษาคือสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกไม่ใช่คอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์ยังใช้ภาษาอยู่ใช่ป่ะคอมพิวเตอร์ยังใช้ภาษาภาษาคอมพิวเตอร์ใช้กันคือภาษาตัวเลข0110ต่อไปนะครับ001110ด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์จะเร็วมากรอไม่เกิน3ปีมนุษย์โลกวันนี้จะใช้คอมพิวเตอร์ท
ที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ครับครับครับมันมาสูงสุดแล้วครับแล้วสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ต่อไปเป็นเครื่องมือของลุงหงอกแกจะรักษาผู้คนผ่านจอโอเคอย่าลืมวันนี้จะมีการโชว์นะครับโชว์พลังงานนะครับว่าฝ่ามือผมนี่มันมีพลังงานจริงหรือเปล่าผ่านจอด้วยนะครับแล้วก็ไดเรกตรงนี้ด้วยโอ้โหเกือบลืมเลยครับเดี๋ยวผมก็ยิ่งพูดไปยิ่งจะลืมกันนะครับขอให้เตรียมตัวได้หนูช่วงนี้นะเตรียมตัวเพราะว่าไม่นานก็จะจบแล้วเนี่ยเพราะว่ามาถึงตัวนี้คิดว่าจะขมวดนะฮะ นี้อายตนะ5รวมแล้วเหลือแค่ใจอย่าลืมว่าหูเป็นรูปใบหูเป็นรูปในตอนก็ได้ยินเสียงต้นหัวของเสียงมาจากรูปแตรรถคันนั้นเขาบีบมาจากรูปโอเคไหมครับได้ยินเสียงรถคันนั้นคือรูปหูเราคือรูปโอเคไหมครับแต่เสียงได้ยินเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอ่อนเสียงไพเราะตัวนั้นเป็นนามก็เกิดความรู้สึกได้ยินเสียงโอ้โหโทนี่นิ่งเป็นพยานเราก็ศิษย์อาจารย์หนึ่งบังมันมีงานสอบใช่หรอมันมีเพลงไหมเขาร้องกันทุกวันเนี่ยงานสอบอ่ะเขาไม่ร้องพวกนี้เขาเป็นเพลงอะไรอะไรงานสอบพวกนั้นน่าหน้าเขาตีนะฮะใช่ป่ะขึ้นต้นบ้างไงฮะเอาเร็วขึ้นต้นบ้างไงไอ้ธรณีกันแสงแล้วเขาน่ะฮะฮะฮะแล่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 เอาแล่เข้าไปทางนั้นโอเคนะนั่นก็เพลงโศกหรอกแค่โศกเศร้านะเนี่ยไอ้เสียงโศกเศร้าฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่มีอารมณ์ตอนนั้นอารมณ์อารมณ์อีโมชันนั่นจะลืมอารมณ์คืออีโมชันนะอารมณ์จะคล้อยตามไปนั่นนะฮะน้ำตาจะร่วงจะไหลแต่คนใดก็ตามที่สามารถพัฒนาใจให้เกิดความเป็นกลางได้จะไม่ไหวตามเสียงนั้นครับครับพัฒนาใจให้เกิดความเป็นกลางได้ใจสงบเองครับจะไม่ไหวตามเสียงนั้นรู้เข้าใจแต่ร่างกายเราจะไม่ไหวคือไม่แสดงออกน้ำตาร่วงน้ำตาไหลโอเคไหมครับแต่ถ้าคนไม่มีปุ๊บล่วงไหลทั้งปีแกนะนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกคำว่าอารมณ์มันแยกมาจากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาอยู่แล้วไปโยงนะรูปเวทนาใจนี่คือเวทนาครับพี่เวทนาเห็นไหมฮะอันนี้คือรูปร่างกายคือรูปย่อส่วนปุ๊บมันเป็นอายตนะ5โมเดลของการได้ยินความจริงการไร้ที่นี่ครับภาพที่เราเห็นสู้เสียงไม่ได้เสียงแต่เราด้วยเพลงโศกโอเคไหมครับเพลงตื่นเต้นเพลงหงุดหงิดออกทับจับศึกโอเคไหมครับนี่คือเราภาพทำไม่ได้หรือได้ก็แอนิเมชันก็ถวายนะแต่ทางลึกแล้วก็เสียงจะมาก่อนเพราะฉะนั้นใครจะได้หูทิพย์จะลึกซึ้งมากครับครับจะลึกซึ้งกว่าเยอะเลยตาทิพย์ยังเป็นรองนะครับตาทิพย์แค่ในหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาอภิญญาสามก็ได้แล้วปัญญาวิมุตติได้แล้วครับตาทิพย์หนึ่งเชิญนั่นหูหาเรื่องโอเคนะนั่นหูหาเรื่องนะครับนั่นหูแว่วนั่นคือประสาทแยกโอเคไหมประสาทสับผลนะครับจำเลยครับถ้าเจอประเภทนั้นแล้วก็โอเคนะนั่นคือหูแว่วหรือว่าประสาทระบบนิวโรซิสเต็มมันช็อตเซอร์กิตโอเคไหมครับหรือไฟฟ้าสื่อของร่างกายมันช็อตเซอร์กิตต้องมาเจอสองฝ่ามือลุงออกจึงจะช่วยคลี่
ลายได้ยกเว้นถ้าผ่าตัดผ่าต่อไปแล้วก็หาที่มรณภาพเลยนั่นแหละครับครับก็ท่านไปผ่าตัดผ่าก็แล้วมันเส้นประสาทมันขาดไปแล้วนี่ขาดสะบั้นแล้วเนี่ยผมจะไปต่อได้ไงใช่ป่ะโอเคนะนั่นอีกกรณีนะครับก็ขอให้เข้าใจในส่วนตรงนี้โอเคนะหูทิพย์นั้นเนี่ยถ้าพูดตรงนี้เหมือนกับลุงหงอกได้มาเนาะครับคงคงอธิบายให้ไม่ได้หรอกครับเพราะมันเกินภาษาอย่าเลยครับอย่าเลยครับจะเป็นโทษอย่าเลยจะเป็นโทษเพราะว่าท่านอยากจะได้ผมรู้ว่ามนุษย์มันอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีทุกรายอย่าไปอยากมันเลยครับโอเคนะถึงเวลาได้มันได้มันเองออโตเมติกก็แล้วกันนะครับหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยยากมากผมพูดถึงตาทิพย์ก่อนได้อภิญญาสามนี้นั้นคือหยุดแล้วซึ่งอสุภกิเลสไม่ใช่เลิกนะครับสองได้ตาทิพย์สามารถย้อนอดีตชาติได้คือรู้จักคำว่าเดี๋ยวมองพระสงฆ์ก่อนมันมีคำภาษาบาลีถอยหลังหาอดีตชาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้ว่าเขาเรียกบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพนิวาโอเคนะบุพเพสันนิวาสรู้จักเพลงบุพเพสันนิวาสไหมครับร้องดีมากนะนะชื่ออะไรนักร้องตายไปแล้วเนี่ยสายันสัญญาหรือสัญญาสายันเนี่ยครับสัญญาสายันหรือสายันสัญญาสายันสายันสัญญาใช่ครับร้องดีมากนะเฮ้ยไม่ใช่ใช่ป่ะด้วยว่าคือที่มันนอกร้องนอกกระโปรงตาแดงชื่ออะไรนี่ก็ร้องดีมากนะร้องดีมากนะครับนกกระปูตาแดงอะไรพวกนี้โอเคนะเอาละผ่านไปผมเราจะบอกว่าถ้าได้ตาทิพย์มันถอยหลังหาทุกสมุทัยนิโรธได้ชัดเจนมากถอยหาอดีตนะแน่นอนคนที่ได้ตาทิพย์นั้นคนนั้นต้องใจต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ใจต้องเป็นอุเบกขานะครับแต่รู้จักดีจากชั่วอยากดีอยากชั่วได้ใจต้องอยู่ในเกณฑ์อุเบกขาใจเลยต้องสงบจะต้องอย่างนั้นได้แน่นอนคนที่จะมีใจสงบได้คนนั้นคำว่ากิเลสนั้นต้องเบาบางมากแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าหยุดแล้วซึ่งกิเลสไม่ใช่หมดกิเลสนะพระอรหันต์ไม่หมดกิเลสบอกให้ทราบไว้พระนั้นเดินดินกินแกงจะไม่หมดกิเลสถ้ามันหมดกิเลสจริงต้องไม่มีตัวตนที่แท้จริงโอเคไหมตราบใดมีตัวตนเดินดีอยู่เนี่ยมันไม่หมดหรอกกิเลสแต่มันหยุดได้ทุกขณะวินาทีที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ไม่เสื่อมเนื่องมาจากวินาทีที่สองแน่นอนทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดีก็ไม่ชื่นชมบูชาไม่ดีก็ไม่ให้ร้ายอะไรก็ตามนั่นคือภาวะพระอรหันต์แปลว่าไม่ไปหูกระอือครับไม่ให้ร้ายไม่ยกย่องเฉยนั่นแหละครับคือภาวะพระอรหันต์ใครอยากได้ก็ทำเอาเองที่ว่าเหมือนกันโอเคนะได้ตาทิพย์แน่นอนเรียกว่าวิชาสามย้อนหลีกตัวช่างตัวเองได้หมดครับแล้วจะรู้อนาคตหมดเลยอนาคตก็ไปได้แค่นี้สุดโลกก็จบแล้วเข้าพระนิพพานจบแล้วซึ่งอีกอันหนึ่งถ้านั่นหูทิพย์มันจะไปต่อได้ต้องได้หูทิพย์ครับต้องบรรลุธาตุไฟนะจึงจะได้เจโตมดขึ้นมาต้องได้หูทิพย์ประกอบกันไม่ได้หูทิพย์แล้วก็จะมาได้รู้คำว่ารู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ใหม่เก่าตัวเล็กคือชิโรชราคงจะรู้เรื่องหมดรับรองได้เลยครับตัวเล็กที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคแต่ลุงหมอกบอกว่าสัตว์โลกตัวเล็กต้องพึ่งตัวใหญ่สัตว์ตัวเล็กก็ต้องใช้พลังงานในการรักษาชีวิตของเขาเมื่อพลังงานภายนอก
มันไม่พอเช่นของชื้นของแฉะอะไรก็ว่านไปมันก็มาอาศัยพลังงานภายในของสัตว์ช้างทุกตัวมีแน่นอนพวกนี้ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยวัวควายทุกตัวมีหมดสิงสารพัดมีหมดมนุษย์ก็มีเยอะเหลือเกินในสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเยอะมากๆแต่ทำไมจึงไม่ทำลายลุงหงอกเพราะลุงหงอกมีพลังที่มันบริโภคกันทุกเช้าสายบ่ายเย็นเข้าใจไหมผลิตได้ทุกเมื่อเช้าวันท่านต่างหากที่ไม่สามารถผลิตพลังงานบริสุทธิ์ได้มันจึงเอาพลังงานที่ออกมาจากเซลล์ของเนื้อเยื่อท่านก็อ่อนแอลงไปทุกทีทุกทีฉะนั้นการแง่บากันถือว่าสำคัญมากในการจะเพิ่มพลังงานกับตัวเองเป็นการเบิร์นเป็นการกระบวนการเมตาบอลิซึมของทางด้านการแพทย์ก็พูดถึงกันเมื่อทำงานกันเอาให้อยู่ครับตรงนี้นะผมเรียกว่ายาประจำตัวการแง่บากาศคือยาประจำตัวส่วนยาประจำบ้านเดี๋ยวไปพบมันเอายาประจำตัวไปใช้ก็ทุกลมหายใจเข้าออกนี่แคปยาประจำตัวอากาศทุกกระต่อมเป็นยาหมดน้ำทุกอย่างเป็นยาหมดข้าวทุกเม็ดเป็นยาหมดใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดท่านต้องจำตัวนี้ให้อยู่เพราะเป็นเรื่องราวธรรมชาติส่วนทหารก็ทำไปใช้ยาเคมีเป็นพิษหมดใครบอกว่าเคมีเป็นยาเอามาสามกสอปากมาด้วยครับจะจับยาเลยยามีข้อแม้ถ้าบอกว่ายาเป็นคุณใช่ไหมครับคำว่ายามันต้องเป็นคุณเป็นโทษไม่ได้ตามภาษาตามความหมายภาษาคำว่ายาเนี่ยโอเคไหมครับทุกวันนี้กินเข้าไปแล้วเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่เว้ยกูละนายใครง้อใครฉลาดบ้านเมืองนี้เห็นไหมครับเอ๊ะผมกำลังคุยใครคุยกับท่านที่กำลังฟังอยู่ก็แล้วกันเนาะคนไม่ฟังอย่าไปรู้เขาไม่สนหรอกครับผมคุยกับคนที่กำลังฟังอยู่หน้าจอเวลาที่สองหมื่นกว่าท่านอยู่ที่นี่ก็หลายชีวิตเหมือนกันเนาะก็เคารพเฉพาะคนที่อยู่หน้าจอและอยู่หน้าตัวเองเวลานี้คนไม่ได้อยู่หน้าจอนะผมไม่เคารพอยู่แล้วเรื่องอะไรใช่ไหมครับเขาคือเขาเราคือเราก็จบข่าวตรงนี้แค่นะหวังว่าเราจะไปต่อนะครับคงจะไม่ขาดตอนนะครับว่าหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสรวมไม่หลงจ้องก็มาที่ใจคือความรู้สึกกับความนึกคิดมันต้องเกิดก่อนนะครับว่าเรามองเห็นเมฆหมอกตรงนู้นมองเห็นเฮ้ยมันเป็นลูกคล้ายหมากัดกันไว้เนี่ยมันคล้ายๆกับนางฟ้าเทวดากังเกี้ยวกันอยู่นั่นน่ะหรือมันเหมือนกับดอกไม้ช่อหนึ่งเป็นจริงๆน่าเมฆน่ะใครมี imagination นี่มันจะเป็นจริงๆน่าเออยิ่งเดือนไหนไงสิบห้าค่ำเนี่ยโอ้โหมันยังสวยจังเลยอารามเหลือเกินเนี่ยที่อาการทั้งหมดไปนี่คือความรู้สึกในที่แห่งนี้ใครก็ตามที่ชอบแสงจันทร์สิบห้าค่ำท่านนั่นคือเป็นคนที่มีใจเยือกเย็นผมเรียกว่าใจพระโพธิสัตว์นะครับถ้าชอบนะถามคนได้เลยต้องการจะวัดใจคนถามเลยดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เธอชอบอะไรถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์อย่าครบอย่าครบนะแล้วมันจะเผาชอบดวงจันทร์ไปไปลงข้าวกันได้เลยมันบอกถึงความเยือกเย็นครับโอเคนะวิธีการง่ายๆใช้ธรรมชาติสอนแค่นี้เองนะฟ้าแลบฟ้าร้องถ้าบุญต้องกลัวกลัวอะไรถ้าบุญต้องว่ากลัวกลัวอะไรถ้ากลัวฟ้าร้องถ้ากลัวฟ้าแลบแลบกับร้องอะไรมาก่อนกันแลบจะมาเห็นก่อนร้องมาทีหลังพอๆกันแล้วพวกท่านแลบมันจะร้องตามนะว่าไงนะแลบต้องมาก่อนเพราะแสงมันเดินทางได้เร็วกว่าเพราะสีมันต้องผ่านความต้านทานของชั้นบรรยากาศโอเคไหมครับโอเคไหมเพราะแสงมันไม่ต้องใช้ความต้านทานอะไรมากมายเลยแสงโอเคไหมมันถึงได้เร็วกว่า
สตาร์วอร์ใช่ครับโอเคนะพอฟังทันนะครับแสงต่อไปนี้เมื่อท่านทั้งหลายรู้จักกระลุงงอกอย่าไปกลัวเรื่องแสงและก็เสียงฟ้าร้องอย่ากลัวนะครับบอกว่างอกช่วยด้วยไม่ช่วยตามมาเจ็บนะเนี้ยท้ามันไปเลยแต่ถ้าหากรู้จักผมนะห้ามท้าฟ้าผ่านะครับอย่านะครับนะครับอย่าไปสาบานนะครับบอกให้ทราบรู้จักกับผมอย่าไปสาบานนะครับอันตรายนะถ้าไม่จริงขอให้ฟ้าผ่าระวัง อย่านะครับอย่าไปสาบานอะไรต่างๆนะโอเคนะก็ต้องการสร้างความเชื่อไงเออส่วนมากสามีภรรยาเนี่ยเฮ้ยเชื่อจะไม่เชื่อนะถ้าไม่จริงในฟ้าผ่าเลยไหนนะสามีภรรยาเอาเรื่องนะคือฝ่ายสามีอยากจะให้เมียเชื่อไปสาบานไปกันนะหรือภรรยาเมียอยากจะให้สามีเชื่อก็สาบานที่ว่านี่รู้จักกันลุงงอกจะห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับไหนมาพูดจะก็เป็นเจ้าของฟาแลบฟาร์ร็อกเข้าใจครับนะขอร้องมากๆเรื่องนี้นะครับนะเอาละผ่านไปนี่กลับมาทีนึงว่าหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วความรู้สึกคือฟีลลิ่งฟีลลิ่งเวลาทำสมาธิที่มีความว่าความฝันกับนิมิตนี่ฮะฟีลลิ่งคือสภาวะธรรมนะครับสภาวะที่ผมได้รับมาหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดคำว่าลมดำนะสองคำว่าหายใจหยุดเต้นนะครับโอเคนะผ่านมาสองสภาวะที่สามนะครับเดินไปเนี่ยฮะตกเหวเดินไปเนี่ยมันก้าวสูงสายได้เหวเดินเข้าไปไม่ใช่เดินในอากาศนะครับโอเคไหมวูบไปเลยครับวูบถ้าไม่มีเสียงดังตุกมันวูบไปฟิลลิ่งตามตลอดครับถ้าหากว่าฟิลลิ่งไม่ไปตกใจครับตกใจซัวเลยตื่นขึ้นมากลางดึกฝันร้ายไปหมดของผมแอปสอบแอปเข้าไปนะฮะมันถึงบอกว่าแอปนอร์มอลคือตรงนี้เองครับมนุษย์แอปนอร์มอลนั้นยืนพูดตรงนี้ให้ดูมันถึงแอปสอบได้โดยสนิทเลยนี่คือฟิลลิ่งแน่นอนผมกำลังพูดเรื่องส่วนตัวท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านโอเคนะเรื่องส่วนตัวผมทำอะไรได้บ้างสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันอ่ะนะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขออนุญาตห้ามเชื่อเพราะว่าท่านไม่ใช่ผมท่านเชื่อปุ๊บท่านจะโง่เลยถูกผมหลอกทันทีเลยความเชื่อมันหลอกกันง่ายที่สุดชัดเจนมากครับความเชื่อเนี่ยจะหลอกกันง่ายมากที่สุดเพราะมนุษย์จึงสร้างแต่ความเชื่อที่ผ่านๆมาเห็นไหมทรงล่างทรงก็ให้เชื่อเอาสิครับเอาสิเห็นไหมครับนั้นเราเข้าใจเขาเราเชื่อว่าเขามีจริงแต่เราเข้าใจเขาเข้าใจปุ๊บมันเกินความเชื่อทันทีครับนั้นมันถึงยกความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะขอให้จุดตรงนี้ให้ได้แล้วเราจะเป็นตัวของเราที่แท้จริงเราจะเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงแปลว่ารับทั้งกระแสลบกระแสบวกโอเคนะถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ด้วยถ้ารับทั้งลบและบวกและขึ้นขานลบเท่ากับบวกมาได้ปุ๊บโอ้ยอุเบกขาทันทีหายใจอุเบกขาเปลี่ยนสมองว่างทันทีเมื่อสมองว่างจิตสถิตที่สมองทันใดเหมือนกันจิตมาแล้วครับเห็นไหมเมื่อใจตัวนี้เป็นกลางใจสงบนี่เองครับเพราะนั้นคำนั้นจะพูดในวันมาฆะบูชาพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์หรือเปล่าที่บอกว่ามีพระสงฆ์มาอยู่ในจุดรวมกันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายความจริงพระพุทธเจ้าพูดนัดพระอรหันต์คณะเป็นยังไงกันเขาใช้ภาษานั้นได้เปล่าเปล่าเลยครับพระอรหันต์เขาจะอยู่เหนือโลกเขาอยู่เหนือโลกนี่คือโลกเขาอยู่ในเรื่องสเปซเนี่ยก็คือนะสเปซเนี่ยอยู่ในภาวะของอวกาศอยู่ในภาวะของข้าของที่โอเคไหมครับนี่คือโลกเห็นไหมฮะยี่สานเดียวพบภูมิใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้พระอรหันต์ถ้าเขตนี้เป็นกำแพงใช่เนี่ยกำแพงไปใช่เนี่ยเห็นไหม
พระองค์ก็ยืนอยู่เหนือกำแพงเขาเห็นหน้ากันหมดอุปมาได้ชัดเจนที่สุดแล้วเอากำแพงเป็นตัวอธิบายตรงนี้ฉะนั้นใครก็ตามอยู่ตามกำแพงมันก็มองไม่ทะลุ ใครเหนือมันก็มองเห็นกันหมดเพราะอยู่ในระนาบเดียวกันงั้นพระทหารก็จะนัดกันโดยวาระทางจิตแค่ตรงนี้ก็เหลือเชื่อแล้วแค่กวักมือนี่พระทหารบอกให้ทราบไว้นะครับครับอืมได้พูดเน้นอยู่เรื่องความเชื่อครับอยากจะถามอาจารย์ว่าในเรื่องศาสนาตัวเนี้ยแท้ที่เราควรจะเชื่อเนี่ยเราควรจะเชื่ออะไรได้บ้างอธิบายเลยต้องเชื่อการที่รู้จริงของพระพุทธเจ้าให้ไว้ไม่ใช่เชื่อนายกนายขอโอเคไหมต้องเชื่อความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธโอเคไหมต้องเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมและกรรมโอเคไหมเชื่อคือตรงนั้นไม่ใช่ตัวบุคคลครับผมขอโยงกลับไปเรื่องเดิมครับเรื่องของมหาเถรสมาคมกับพระเถรผู้ใหญ่ครับเป็นระดับสูงสุดเนี่ยทุกวันนี้แล้วต้องเข้าอยู่ในคุกณเวลานี้ผมถามว่ามันเกิดจากอะไรไปถามท่านถามผมตอบท่านไม่ได้เลยแชร์โอเคไหมน่าจะโอความเชื่อก่อให้เกิดโง่โอเคไหมความโลภยังพอมีเวลายั้งอยู่นะเฮ้ยเอาไม่เอาวะนี่ไปไม่ไปวะเนี่ยกินไม่กินวะเนี่ยเดี๋ยวนายได้ถอยหลังวะเนี่ยไหมมีตัวยื้อให้อยู่เนี่ยคนที่มีคนทำใจทำปุ๊บเฮ้ยคุณไม่เอาเลยมึงโง่เนี่ยมาเห็นไหมฮะชวนไปตีหัวหมาด่าแม่ซิมในซอยไม่เอาไว้คุยไปเนี่ยมันมีตัวยั้งอยู่แล้วตัวนี้นะครับที่เราฐานบุญที่มันเหนี่ยวรั้งของเราไว้อยู่นะฮะนะฐานบุญเรามันมีอยู่ผมมีชีวิตจริงเพื่อนผมตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่ม.1เพื่อนผมแค่ว่ายข้ามน้ำไปนะยุคสมัยยุคกางเกงเสิร์ตเสื้อต้องมีตะกูโอเคไหมครับแว่นต้องเลอแดนทรงผมต้องลุยชัยนะครีมใส่ผมต้องตันโจโอเคไหมครับเข็มขัดมันต้องใส่ตรงใส่ยันไม่หน่อยนึงเดินต้องเตะอย่างนี้ด้วยเดินมันต้องสายเอียงนะลุยชัยไม่ได้หรอกเอียงข้างไม่ได้เพื่อนผมเพียงแค่ว่ายน้ำประมาณ25เมตรไปแล้วกลับแค่ข้ามเรือ25เมตรเนี่ยนั่นเป็นบึงนั่นเป็นชั้นดอนเขาเลี้ยงหมูโอเคไหมไปขโมยกระสอบครับกระสอบใบละ10บาทไปขโมยของเขาที่เขาตากไว้10ใบมันได้ร้อยกว่าบาทได้กางเกงเสื้อ1ตัวมัน110บาทยุคสมัยนั้นโอเคไหมเออเพื่อนผมได้ใจไปรอบที่1เอามา
สองได้ใจชวนลุงหอกไกลสอนหน้าวันนั้นเฮ้ยไม่เอาเว้ยรู้ไปด้วยถอยเท่าที่สามเองครับถูกล็อกเลยครับครั้งที่สามท่านลุงหอกไปด้วยช่วยเลยเนี่ยสิ่งที่มันดีมันเหนี่ยวรั้งมันเองครับท่านมันเหนี่ยวรั้งมันเองครับถ้ามันมีดีจริงนะแค่เรื่องใครไม่อยากได้เสิร์ชอ่ะมงตะกูอ่ะยุคสมัยนั้นไม่ได้ไม่ธรรมดานะถ้าดีกาต้องใส่โก้ว่าไปนู่นโอเคไหมครับเส้นหนึ่งอาทิตย์หลังเนาะงงไหมเอ้ผมไปได้ทุกเรื่องนะเนี่ยเอ้ก็คนมาประสบชีวิตตั้ง74ปีไม่ไปทุกเรื่องได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมครับไหมไปต่อนะไปต่อนะโอเคครับเอาเชิญครับหนึ่งอันเดียวกับอวิชชาครอบปุ๊บจบข่าวเลยฮะอวิชชาครอบทีเดียวหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาครอบปุ๊บมืดมังแต่ตรงนั้นครับมืดมาตลอดดูดวงดาวผมก็มืดมืดหมดมาถึงเราก็จะมืดหมดจ้ะมาด้วยความมืดแต่ขอให้กลับด้วยความสว่างนะโยมเขาได้ยินไหมคำพวกนี้เห็นไหมครับหรือมาด้วยความสว่างจะกลับมืดนะสว่างมาสว่างไปนะโยมโอเคไหมครับคำพวกนี้นะครับมืดมามืดไปเราช่วยเราช่วยเราบ้านช่วยเลยโอเคมาทั้งทีพระพุทธเจ้ามาตรัสมืดมาทุกข์ร้ายแล้วครับอวิชชาครอบเมื่อเราได้ยินพระพุทธเจ้าอธิบายขยายความเลยก็ตามทีผู้มีปัญญาย่อมทะลุโปร่งได้เห็นไหมครับก็สามารถที่มองเห็นหรือว่าเข้าถึงพระธรรมได้โดยแค่พระวจนะของผู้ตรงเปล่งมาแค่ไม่กี่ประโยคเช่นกลธัญญาอินเป็นต้นไปนู่นเลยเห็นไหมเพียงจะบอกว่าใดๆเกิดเป็นธรรมดาดับลงเป็นธรรมดาประโยคเดียวเนี่ยสองประโยคแค่นี้ครับไม่ใช่เกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนะคนละบริบทสิ่งใดเกิดเป็นของธรรมดาและดับเป็นธรรมดาอะไรถ้าไม่ใช่ฟิวชั่นกับฟิวชั่นอะไรถ้าไม่ใช่จุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันล่ะปัญญาอย่างคนทัญญาเป็นผู้พยากรณ์ไม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถึงปิ้งไหวไงครับแค่นะยกตัวอย่างให้โยงใยให้ฟังอย่างที่ว่านี้ถ้าท่านตามเรื่องพุทธประวัติในกรอบนู้นนะฮะในกรอบที่มีพระหันเดินดีกุ้งแกงอยู่นะจนกระทั่งเหลือพวกเราดำสุดท้ายเดินเข้าไปในที่มืดพระมหากัสสปะนั่นแหละตอนนี้นะครับพวกมารมาแล้วตอนนี้ตอนนั้นนะครับตลอดเวลา2,000กว่าปีนี่อย่าลืมมาพวกมารเนี่ยครับพวกเทพพรหมนี่แหละครับพวกนี้หากินกับมนุษย์อ่ะให้ดูไว้บอกกันว่านาทีนี้ร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วนาทีนี้นะร้อนแล้วพวกนี้เดี๋ยวจะพุทธมาเรื่อยๆครับนาบอกให้ทราบพุทธมาเรื่อยๆครับมันมามันเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีคนพูดเรื่องพระอรหันต์ตลอดเวลาแล้ววันนี้นาทีนี้ด้วยอ่ะเห็นไหมครับมีคนยืนพูดในเรื่องพระอรหันต์มาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยครับมันจะฟุ้งกระจายมันเองครับเรื่องนี้ประหลาดมากเป็นเรื่องราวของธรรมชาติของมันเองเราไม่เกี่ยวแต่เราพูดที่ตรงนี้แต่รู้ไหมคนที่อยู่ที่บ้านก็เปิดฟังเวลาเนี้ยถ้าก็เปิดฟังที่อเมริกาพลังนี้ก็อยู่ที่อเมริกาครับเนี่ยเปิดฟังอยู่ที่ออสเตรเลียพลังนิ้วอยู่ออสเตรเลียครับเพราะมันเป็นเรียลไทม์โอเคไหมมันจะระบาดเทิงมันเองครับเรื่องนี้นี่คือ PE พลังงานบริสุทธิ์มันทำงานงั้นตัวแรงบริสุทธิ์มันก็โผล่สิครับทีน้อยสองน้อยแล้วครับตาเหลืองตาลมมาแล้วครับพวกสองหลังใครก็ทำได้จะมั่งแต่ผมก็ไม่เคยทำทำไปทำไมแค่นี้โอเคไหมหวังนะไปต่อนะอยู่ที่ใจแล้วตอนนี้นะใจนี่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์คือซอฟต์แวร์สมองคือ CPU นะส่วนรวมของการประมวลผลนะส่วนฮาร์ดแวร์คืออะไรทีเนี้ยฮาร์ดแวร์บอดี้ได้ไหมครับฮาร์ดแวร์ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์นะมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์มี CPU หรือว่ามีแรม CPU ใครจะใหญ่ก็เก็บบรรจุได้เยอะโอเคไหมใครที่เข้าใจเรื่องของคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ต้องมีการเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนแรมกันมาเยอะแยะเลยทุกวันนี้มือถือมาอย่าง64นี่ 64 กิกเนี่ยการบรรจุด้วยแรมมันเนี่ยไม่ใช่น้อยนะ64เนี่ยต่อไปก็125เนี่ยใช่ไหมครับมีเยอะต้องการ125ก็ได้ซื้อทีเพิ่มเงินนั้นเลยที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับ ไอ้แรมเนี่ยโอเคไหมเรียกว่า CPU การประมวลผลงั้นทุกคนจะต้องมีการประมวลผลให้เป็นทุกวันนี้คือหาค่าเฉลี่ยให้ได้เช่น
เวลาผมรักษาเยียวยาผู้ใครเป็นไงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือประมวลผลครับเป็นองค์ความเป็นการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีเขามาแล้วจ้าสองมือเปล่ากันหนึ่งกับหนึ่งความเข้าใจที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับมาแล้วแน่นอนนะครับแล้วผมจะรักษาเนื้อผ้านี้เอาไว้ให้กับทุกคนให้ได้แชร์กันนะครับนี่เป็นหน้าที่ผมล่ะนะเพราะฉะนั้นเดินพูดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่อยู่นะครับไม่ได้ห่างเหินจากคำว่าหน้าที่นะครับท่านก็ใช้สิทธิ์รับฟังไม่ใช้สิทธิ์ก็เดินไปนอกห้องกลับบ้านใครบ้านใครถ้าไม่อยากใช้สิทธิ์ใช่ไหมแต่ไม่มีอำนาจสั่งการกันนะกันโอเคไหมครับท่านก็มีอำนาจที่จะมาบังคับบัญชาผมก็มีอำนาจมาบังคับบัญชาท่านอำนาจเราไม่ใช้กันมีหน้าที่กับสิทธิไม่ใช้อำนาจอำนาจนั้นต้องอำนาจแห่งพระธรรมไม่ใช่อำนาจทางกฎหมายต้องก้าวข้ามกฎหมายไปแต่ไม่มีกฎหมายก็ไม่ได้บ้านเมืองนะฮะเราต้องใช้ชีวิตภายใต้อำนาจของกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะครับอธิบายอำนาจนั้นถ้าหากว่าไม่ทำความผิดใดๆไหมครับแล้วก็ไม่ต้องมีกฎหมายฉบับเดียวก็ได้ทำได้ไหมล่ะมันทำไม่ได้ก็เพราะมันทำไม่ได้จึงมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้โลกไปเนี้ยโอเคไหมครับมากล่อมเกลากันทั้งนั้นใจทั้งนั้นจิตกันด้วยกันโอเคไหมครับกล่อมเกลากันได้ที่เราเท่านั้นโอเคนะนึกว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงปฏิหารเหรอมีเยอะบ่อยนมาเกินแสดงปฏิหารเนี่ยมีเยอะเหมือนกันไปถามเอาพระสูตรก็แล้วกันนะพอไหวไหมเรามาถึงคำว่าใจนี่มันคือซอฟต์แวร์อ่อนไหวง่ายแปรเปลี่ยนง่ายเมื่อกี้นี่ไม่ชอบอ้าววันนี้ชอบอีกแล้วงานที่นี้ชอบพรุ่งนี้ไม่ชอบอีกแล้วใช่ไหมไม่คงเส้นคงวาเพราะว่าไม่อุเบกขาโดยแท้จริงอุเบกขาเมื่อใดเกิดขึ้นไม่มีแล้วครับตรงนี้ไม่ชอบเท่ากับชอบทันทีใช่ไหมฮะรักเท่ากับเกลียดทันทีถ้ารักคือชอบถ้าเกลียดคือไม่ชอบอุเบกขาปุ๊บรักจะเท่ากับเกลียดทันทีรักจะเท่ากับเกลียดทันทีนั่นยังไม่มีผลรักก็ไม่มีผลไม่รักก็ไม่มีผลเลือกอะไรดีอ่ะส่วนมากมนุษย์โลกเลือกคำว่ารักฉันรักเธอเธอรักฉันของผมบอกว่าอย่าเลยอย่ารักกันเลยโยมเพราะถ้ามีคำว่ารักมันมีคำตรงกันข้ามจะมีคำว่าเกลียดและจะมีคำว่ารังเกียจด้วยและจะมีคำว่าหลงด้วยโลภโกรธด้วยถ้ามีรักจะมีคำว่าหลงโลภและโกรธตามมาแล้วก็เกลียดตามไปสุดท้ายก็ทำร้ายกันในกันถ้ามีรักนะครับโลกวันนี้เขาสั่งสอนคำว่ารักกันแต่ลุงงอบอกว่าอย่ารักกันเลยแต่มีความแม้เรามาอยู่ในจุดที่อย่าเกลียดกันดีกว่าดีไหมผมเองผมทำได้แน่นอนยังไม่พออย่ารังเกียจซึ่งกันและกันได้ไหมผมทำได้แน่นอนคำว่าอย่ารังเกียจทั้งต่อหน้ารับหลังด้วยทำได้แน่นอนผมไม่เคยรังเกียจใครกลิ่นเหม็นยังไงผมก็ไม่เคยรังเกียจใครบอกง่ายก็ได้ไม่เคยเด็ดขาดสองมือเปล่าผมไม่ต้องใส่ถุงมือด้วยเพราะผมถือว่าไม่ใช่เชื้อโรคเป็นเพียงแค่สัตว์โลกเข้าใจไหมครับนั่นพูดถึงว่าเดี๋ยวจะรักษากันและกันนะครับลึกไปกว่านั้นทีนึงครับคำว่าไม่รังเกียจซึ่งกันและกันเข้าใจนะครับจะบอกให้ทราบไว้เด้อสิบอกให้ยังไม่แสดงความที่ไม่รังเกียจนะครับคงถึงจุดหนึ่งจนได้ละมันจะแสดงบทบาทที่ไม่รังเกียจกันในการให้ดูแต่ตรงนี้คงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะเราอย่าเกลียดกันเลยคำว่าไม่เกลียดคือเป็นภาพของแมกโครนะครับจำด้วยคำว่ารักก็คือไมโครฉันรักเธอเธอรักฉันอยู่แค่นี้เองอยู่แค่นี้เองถ้าฉันไม่รักเธอฉันก็เกลียดเธอจะเป็นข้ามแหละเห็นไหมถ้าเริ่มต้นฉันก็ไม่เกลียดเธอโอ้โหนั่นคือรักนะคิดให้เป็นครับตรงนี้ถ้าเราไม่เกลียดใครแปลว่าเรารักทั้งหมดในภาพของแมคโครหมูหมากาไก่นะเป็นคำว่ารักหมดขึ้นต้นคำว่าไม่เกลียดอย่างเดียวนะครับโอเคไหมครับคิดให้ได้ตรงนี้ถ้าคิดไม่ได้ปุ๊บมันพลิกขั้วไม่เป็นครับนะโอเคนะใจเรามาตรงนี้ให้ได้ผู้นั้นใครใจกำลังที่มีคำว่าติดรักติดรักติดรักมีขั้วตรงข้ามนะครับแป๊บเดียวเองแค่ข้ามคืนจะเป็นทุกข์ทันทีนะฮะนิดหนึ่งจะเป็นทุกข์ทันทีแต่ถ้าหากว่าใครรู้ตัวตนทัน
มันจะกลับมาเป็นสุขได้เรียกว่าสุขสั้นอยู่ในทุกข์ทุกข์สั้นอยู่ในสุขลาล้ามาต่อชีวิตเป็นสุขวันหนึ่งเจออะไรเขาให้เจ็บปวดรวดร้าวหรือว่าล้มหายตายจากกันเป็นทุกข์สั้นอยู่ในสุขทันทีทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องห่มร้องไห้ตามแต่ถามว่าคนที่มีปัญญาพลิกขั้วปุ๊บโถยแค่ข้ามคืนไปตื่นเช้ามาก็โอ้สบายเลยเนี่ยก็แปลว่าเห็นทุกข์ในสุขเรียบร้อยมันแค่นั้นเองแต่ว่าไม่สุขตลอดโอเคนะทีนี้ผู้ใดก็ตามที่ตลอดชีวิตมาทุกข์ตลอดลำบากยากจนทุกข์ลำบากยากจนวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุโอ้โหร้องห่มร้องไห้มากเลยผ่าตัดผ่าต่อว่าไปมันทุกข์แสนสาหัสคืนวันหนึ่งมันไม่ไหวเกิดพลิกขั้วขึ้นมาทันทีบอลทูบีเกิดทันทีครับหรือเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าอะไรทาเลนต์ใช่ไหมฮะภาวะทาเลนต์มันพลิกขั้วขึ้นมาทันทีเลยเป็นความสามารถชุดตัวออกมาเด่นเดียวนี่ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันคนที่บรรลุธรรมนะเช่นหลวงพ่อจรัญอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าหากว่าจะเล่าถึงประวัตินะครับมันยังมีเพศลอยน้ำมาด้วยนะครับยังมีหลวงพ่ออะไรนะที่แถวๆอยุธยานะวังน้อยอยุธยาไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรผมก็ไม่ค่อยจำชื่อสักเท่าไหร่หรอกนะฮะนี่ก็มาแบบพลิกขั้วแม่ออกลูกลอยน้ำมาไปก่อติดอะไรล่ะตามประวัติกิ่งมาเลยชาวบ้านก็มาหิ้วขึ้นมาปุ๊บมาขึ้นวัดนั้นก็อยู่ที่วัดนั้นมาตลอดนะมาบวชมาได้อยู่ที่วัดก็บรรลุธรรมต่างๆมีเป็นเกจิอาจารย์มาบอกผมแถวยุทธยานี่รู้ชื่ออะไรหลวงพ่ออะไรเอาจากบางปะอินกันแล้วกันนะไปยุทธยาเดี๋ยวนะยังไม่ถึงยุทธยาดีนะครับมีใครรู้บ้างวัดอยู่ขวามือหือไปถนนสายอะไรซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยอ่ะในกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยโอเคไหมนะฮะใครรู้จักวัดนั้นบ้างหลวงพ่อเนรหลวงพ่ออะไรไหมใช่หรือไม่รู้อย่าไปสนใจเอาเราดีกว่าไปหาแต่เขามันก็ไม่จบมาหาเราดีกว่าเนาะกายใจจิตของเราดีไหมครับดีเนาะอ้าวตกลงหวังว่าคนจะตีแตกตัดตกแล้วนะเรื่องใจใจนี่คืออารมณ์นั่นเองครับมันเป็นซอฟต์แวร์อ่อนไหวง่ายเป็นนามมาทำล้วนๆแต่เกิดจากรูปนะเห็นรูปเห็นข้างนอกคือรูปได้ยินเสียงคือรูปมาจากรถคันนั้นบีบแตรโอเคนะมันมาจากภายนอกเข้ามาสู่กระบวนการความคิดนึกเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเสียงดังฟังชัดรำคาญไม่ชอบหงุดหงิดวายอีโมชั่นเกิดควบคุมไม่ได้ว่าแล้วก็ตบนั่นตีนี่ความดุร้ายก็ออกมาเป็นลักษณะของสันโลกที่เรียกว่าเดรัจฉานซ่อนอยู่ในตัวโอเคไหมคุยไม่รู้เรื่องสัตว์เดรัจฉานภาษามนุษย์มีก็ไม่คุยคุยไม่รู้เรื่องเวลาคุยที่ก็แหกปากใส่กันนะค่อยๆพูดค่อยๆจ่าเรื่องพวกนี้นะครับจึงจะถือว่าเป็นมนุษย์ที่สามารถปรับได้และพัฒนาได้ง่ายได้ไวด้วยถามว่าผมเคยแหกปากใส่กันไหมแหกแน่นอนใครรู้ไหมใครรู้ไหมมันจะบอกผู้สาวไม่ใหญ่แหกแน่คนเดียวก็ไม่เคยครับแหกแน่รู้สาวไม่ยายเนี่ยไม่แหกไม่ได้เออเข้ามาระดับเสียงของเขาเซฟว่า70เดซิเบลปล่อยเสียงไปอย่าให้เกิน20เดซิเบลสิครับค่อยๆพูดจากันโอเคไหมใช่นะเราไปแค่25เดซิเบลพอได้ยินเสียงกันได้ระหว่างห่างกัน2เมตร3เมตรอย่างเงี้ยโอเคนะเป็นเสียงไพเราะหน่อยเข้ามาแล้วนะ50มาเลยครับ50มาเลยเดซิเบลถ้าเราใส่เข้าไปทีนึง50เหมือนกันเข้ามาอีกเป็น100เดซิเบลเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหยุดที่เราเห็นไหมครับเราอย่าเริ่มต้นเสียงดังทำให้ได้ครับถึงแม้ว่าใครจะเริ่มต้นเสียงดังมาแล้วก็ลุงหงอกบอกว่าอย่าเพิ่มเดซิเบลของเสียงโอเคไหมใจเราก็จะทำงานน้อยลงมันไม่เต้นจุบจับหัวใจเราก็สึกร้อยากแปลว่าอายุยืนใจยืนนานนะเห็นไหมครับหัวใจเราไม่เต้นหรือเต้นไม่มากไม่แรงพอการเสียสีมันก็น้อยเราก็มีอายุยืนใจยืนนานนะพยายามหัวใจเป็นที่อยู่ของใจหัวใจคือฮาร์ดแวร์โอเคไหมครับซอฟต์แวร์คือใจเนี่ยมันอยู่ในหัวใจโอเคไหมโอเคไหมหัวใจคือฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์คือใจอยู่ในหัวใจซึ่งเป็นนามหัวใจเป็นรูปเห็นไหมสุดท้ายก็ทุกอย่างที่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานก็ดีไหมครับพวกนี้ใช่ถ้าใจเบกขาเป็นใหญ่เป็นประธานแน่นอนแต่ถ้าหากว่าใจไม่เบกขาซวยอะครับซวยเลยอะครับนะเป็นมารหมดงั้นพัฒนาใจอุเบกขาคือใจสงบได้ยินคำพูดคำหนึ่งไหมครับว่าวันนั้นนะฮะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปล่อยแถวแปลว่าวันวิสาขบูชานั่นครับทุกท่านวันมาฆะบูชาใช่นะพระท่านทั้งหมดไปอยู่รวมกันแต่แต่ละคนจะต้องไปทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์และเทวดาว่าไปเอาคำว่ามนุษย์เป็นหลักโอเคนะครับสอนทำดีหนีชั่วจงพาผู้คนรู้จักคำว่าดีกับชั่วให้ได้แล้วก็พาผู้คนทำดีแล้วก็หนีชั่วให้เป็นให้ได้ขณะเดียวกันใจต้องสงบด้วยนะและพัฒนาผู้คนให้จิตบริสุทธิ์สองสารบริสุทธิ์ด้วยนั่นคือหน้าที่พระทหารจะต้องออกไปทำหน้าที่นั้นให้กับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาหาเช้ากินค่ำมีก็กินไม่มีก็แล้วไปต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นนี่คือปล่อยแถววันมาฆบูชาเป็นวันที่พระเจ้าปล่อยแถวให้สาวกอันเป็นพระหลานทั้งหมดออกไปทำหน้าที่โอเคนะหวังว่าคุณจะมองภาพนั้นออกได้คำสุดท้ายประโยคสุดท้ายวาทกรรมจงทำดีละชั่วทำใจสงบทำจิตใจและผ่องใสตลอดเวลานี่คือตัวอย่างของผู้คนมาถึงวันนี้ลุงออกทำดีให้สุดขั้วนี้ช่วยให้สุดขีดทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์จบข่าวลุงออกไปไกลกว่าทำดีสุดขั้วนี้ช่วยสุดขีดภาษาผมจะไปไกลกว่าโอเคนะก็ขอให้ท่านได้รู้เห็นเป็นใจในส่วนตัวของท่านเองนะครับในส่วนนี้โอเคหวังว่าคงจะคำว่าเข้าใจรู้และเข้าใจฟังทันก็รู้และเข้าใจถ้าไม่ฟังจบข่าวเลยถ้าฟังแล้วก็ฟังไม่ทันก็ยังพอไม่จะยังพอที่จะบอกว่าจบข่าวเหมือนกันแต่เข้าใจตามมาตลอดนะครับแต่เริ่มต้นถึงตรงนี้ผมถือว่าท่านได้เยอะวันนี้แค่นะเอาละกลับมาถึงจิตกายอย่าลืมนะฮะท่านนี้ถือฟ้าด้านกายนะครับหูตาจมูกลิ้นกายคือส่วนย่อของร่างกายทั้งหมดโอเคไหมครับประสาททั้ง5บวก1ก็คือตัวใจนะครับทีนี้มาถึงจิตจิตคือความสว่างอย่างเดียวไม่มีภาษาอื่นให้ใช้เลยไม่มีตัวช่วยเลยครับจิตทุกวันนี้รู้จักคำว่าจิตเช่นกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตนิ่งทำจิตให้นิ่งสิเยอะมากจิตมันคืออะไรจิตมันใช้แก้วใช่ไหมทำไมมันนิ่งอย่าไปขยับมันนะจิตมันเป็นนามธรรมไม่ใช่แก้วคำว่านิ่งทำให้จิตนิ่งแปลว่าจะหนีไปไหนนะมันเป็นความหมายภาษาไม่ใช่จิตเป็นนามธรรมล้วนจิตนั้นต้องใช้คำว่าสว่างอย่างเดียวจิตคือความสว่างกับบุญมูลกับปัญญาถ้ายังไม่เห็นความสว่างในขณะที่นั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดอย่าพูดเรื่องจิตเลยคุณโยมอย่าเลยครับอย่าเลยพูดหนึ่งผิดกันร้อยผิดมาเยอะมากถึงทุกวันนี้เป็นภาษาที่ไม่น่าจะมีพูดในบ้านเมืองเราเลยจิตอาสาถ้ากายอาสาได้รับได้กายอาสาด้วยความสมัครใจไม่ได้เกี่ยวเรื่องจิตเลยครับกายอาสาด้วยความสมัครใจเช่นที่นี่มีผู้คนเขาเอากายมาอาสาทำงานแม่ครัวใช่ทั้งหมดครับนั่นคือกายอาสาโอเคไหมเก็บกวาดเข้ามาด้วยกายอาสามั้งแต่เมื่อวานนี้มาทำความสะอาดที่นี่นั่นน่ะกายอาสาเขาก็มาด้วยใจของเขาเขานัดแน่ของเขากันเองเป็นความพึงพอใจเห็นไหมฮะเรื่องนี้ไม่มีใครสั่งได้แน่นอนครับเป็นความพึงพอใจส่วนจิตอาสาได้ผิดหมดครับกำหนดจิตอธิษฐานจิตมุ่งงอคนเดียวได้แผ่นนี้ก็พูดได้ว่าเป็นอะไรล่ะเป็นนิยามจิตคือความสงบถ้าเรื่องจิตถ้าสงสัยเรื่องจิตจะไปไฟแช็กให้เป็นประโยช
เข้าไปในห้องมืดแล้วก็ขี่ไฟแช็กระดับตาท่านจะเห็นแสงถ้าเป็นไฟตัวนี้นะครับเห็นสีสีเหลืองสีเหลืองสีส้มสิ่งที่เห็นนั่นนะครับคือจิตแต่ถ้าหากว่าจิตพัฒนาโดยที่ไม่ต้องส่วนประกอบเลยก็ตามทีมันจะเป็นสว่างไม่ต้องใช้ประกอบอื่นใดเข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมครับท่านแม่นผมรู้เรื่องคำพูดแน่นอนเพราะผมต้องการให้ท่านได้รู้ตามและสิ่งที่ผมผ่านมาผมได้มาหมดครับเรื่องจิตมันพัฒนาต่อไปมันจะกลายเป็นความใสความใสอยู่ในหวังได้มาแล้วนั้นครับความใสนั้นเป็นพริกขั้วเป็นชาติสุดท้ายพริกขั้วแป๊บเดียวก็เป็นก็ไม่มาแล้วนั่นเองครับเป็นว่าของเข้าสู่พระนิพพานโดยบริบูรณ์เอาไว้เพื่อสุดแต่ช่วงปัจจุบันนี่มันต้องทำดีละช่วงหรือดีจะช่วยสุดขีดทำดีก็เป็นให้ยิ่งให้อภัยต้องมีนะครับมนุษย์ไม่มีไม่ได้เลยนะครับต้องให้อภัยให้ได้มันเป็นความยากมากยากเหลือเกินครับให้อภัยเนี่ยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะอะไรยากที่สุดของการให้เขาให้ทำให้อาหารกินให้อยู่อาศัยยังพอให้อภัยเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีผูกใจอะไรกับใครไม่ใครมาใช้ผูกใจเราก็เฉยๆถ้ามีคำว่าให้อภัยใครไหมคำตอบเลยไม่มีใครมารบกวนแกผมเลยคิดเดียวทุกวันนี้ก็ไม่รบกวนหลังแกชีวิตผมเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นว่าเขาไม่ทำอะไรให้ผมร้อนเลยถ้าเขาไม่ได้ผมร้อนผมก็อภัยเมื่อไม่มีใครมาผมเดือดร้อนผมก็อยู่ในฐานะที่ไม่ต้องไปใช้ไผ่ใช่ไหมครับคำนี้ใช่ไหมครับชีวิตท่านต่างหากล่ะมีใครทำให้ได้เดือดร้อนมั่งตื่นขึ้นมาถึงค่ำมีไหมครับถ้ามีท่านต้องอภัยหนึ่งในลูกเนี่ยลูกนี่แหละครับลูกนี่ครับนะที่ลูกคืออะไรครับลูกนี่นะครับลูกมาปุ๊บคนมีบุตรมาโดยพิการแต่มีบุตรทำให้พ่อแม่เจริญเติบโตง่วงแต่มาด้วยพิการนะแต่เรื่องว่าใครทิ้งใครขว้างทีนี้นั่นแหละครับแทนที่จะได้บุญไม่ได้เลยนะครับนี่คือลูกจำพวกนี้นะครับเพราะพวกเผ่าพันธุ์เป็นพวกพันธุกรรมนะครับเป็นคำถามให้เราในชีวิตจริงๆครับตรงนี้ผมไม่รู้สองคนก็มีคำถามเหมือนกันเห็นไหมครับหญิงไปรูปแบบนึงชายไปนึงคำถามแต่ทั้งหมดก็อย่าไปถือหาความและพยายามสอนเขาได้ก็แล้วไปเป็นเรื่องปัญญาของเขาด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับบังคับให้เขาก็ไม่ได้แต่เราวิธีบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ต้องให้มันค่อยๆสอบว่าสมมติสมมติไปแบบเรียกไม่ได้เลยนะครับยิ่งคนใกล้ชิดไม่ได้เขาบอกใกล้เกิดกินด่างไงโดยยิ่งคู่กรณีคู่ผัวตัวเมียเนี่ยครับโอเคนะคู่ผัวตัวเมียอยู่สี่ลักษณะคู่สร้างคู่สมเผ่าพันธุ์มันอย่างมาดีได้เอกกันปุ๊บได้ลูกก็ลูกการงานก็ดีเจริญเรื่องคู่สร้างคู่ต่อมาคู่ทุกข์สุขจึงเกิดด้วยกันกินเสร็จด้วยกันก็มาภาษาดอกไม้คู่สร้างผมเป็นดอกไม้หมดอยู่แล้วล่ะไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยได้กับลูกเห็นนี่เดียวก็มีนั่นคู่สร้างคู่สมใครจะเป็นนะไม่ใช่เลยครับอะไรคู่ทุกข์เกิดด้วยกันเกิดด้วยกันทุกมือทุกบาปไปคู่ลูกดึงเคยตกไม่ลงเจ็บแค่ได้ปวดดูวันดูแล้วจับตั้งมาเรียบร้อยอีกนิดโตอีกนิดนึงใกล้เดินลาคู่ดึงครับแต่เวลาพูดกันภาษาก้อนหินบ้างจะไม่เคยใส่กันโอเคนะจะเป็นหัวร้างข้างแตกหวังว่าอุปมาภาษาผมเนี่ยครับส่วนคู่คู่กรรมต้นหินมาล่ามรั้วมาเลยเฮ้ยอะไรประโดใช่ไหมอะไรกันนะทำหาได้อยู่คู่เวรคู่กรรมเนี่ยเรียกว่าความกันนี้มันตัวครับ
ไปจะเสมอด้วยตานั้นมีสองแง่แล้วมันจะไปผมใช้คำนี้แล้วกันนะเจ็ดเท่ากับความสว่างนะฮะสว่างขึ้นบุญเท่ากับปัญญาเห็นไหมครับมันก็ได้ใช่ไหมหลุดหงอกก็พวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีความสว่างในเท่ากับปัญญาปัญญานั้นคำว่าสว่างนะครับเป็นไอเอ็นไลท์นะครับเอ็นไลท์เส้นสุดความสว่างนะจำได้ครับเป็นความใสครับเอ็นไลท์เส้นไลท์ว่าแสงเนี่ยครับเอ็นไลท์เส้นมันก็แววสุดสว่างสว่างหรือแสงสว่างแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีทำไมสไตล์บอกว่าจิตเร็วกว่าแล้วก็สุดแสงสว่างอีกนะจิตก็คือตัวใสนั่นครับเห็นไหมครับนี่ที่บาลีโยงชัดเจนที่สุดแล้วครับจิตคือตัวใสเนี่ยไปได้ถอยหลังเนี่ยภาพแรกนะโลกผ่านดวงอาทิตย์เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือจิตนะครับไปถึงบินฟองได้เลยใครนะครับนั้นลุงงอกประกาศตัวตนด้วยเดี๋ยวจะมีสมการมีโฟยแบงให้ดูเลยแต่วันนี้นะเหนือกว่าทุกอย่างพวกแสงเสียงความร้อนนี่นะครับทุกวันนี้ผมพูดเรื่องของผมพูดอยู่7อย่างแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตด้วยนะครับแม่เหล็กโลกอีก2พลังงานสัตว์จนเจ็ดพลังงานในโลกเขาพูดพลังงานแสงเสียงร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์อยู่เองเขาไปธรรมชาติแม่เหล็กต้องเป็นแม่โลกไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตเขาไม่ได้ตรงนั้นแต่เราได้ตรงนั้นแล้วก็ชนเลยครับเห็นไหมเรามาใช้กันก็นี่ครับไม่เป็นมากกว่านั้นสองมือเปล่าเป็นหนึ่งคำพูดหนึ่งความเข้าใจเนี่ยครับหวังว่าคงจะเข้าใจมีเท่าเองครับมากไปกว่านี้ไม่จ้าคือความสว่างก็มีสว่างสว่างน้อยเนี่ยโอเคนะสว่างมากก็คือมืดน้อยถึงคำว่ามืดปรากฏเคยดำกับใครครับดำกับขาวมืดดำก็คืออวิชชาครอบจุดนะใช่นะดำขาวนั่นเองครับเอาล่ะผมยกตัวอย่างดำขาวมานะครับใช้แผ่นหนึ่งคือดำแผ่นหนึ่งขาวมาซ้อนกันอยู่นะครับดำกับขาวถ้าหากว่าทางซ้ายมือผมคือทางอะไรกันเนาะดำเป็นตัวคงที่ขาวก็แยกมาสีเทาต้องการสีเทาผลที่ออกมาต้องการก็สีเทานางน้อยนางน้อยก็คือเทาดำแต่มันใกล้ดำห่างมากก็เขาในเชิงขาวโอเคไหมครับถ้าถอยห่างไปก็คือหมดดำโอเคไหมหมดดำขาวนี่มันขาวมัวด้วยดำมันก็เทาถ้าบนดินจิตให้จิตคุณมัวเพราะจะให้รับว่าเป็นความสว่างความแทนค่าด้วยสีขาวนะครับโอเคไหมความมืดแทนค่าด้วยสีดำก็ขอให้เข้าใจตรงกันถ้าเราตั้งต้นจากดำกับวิชาเป็นตัวต้นตามหลักพุทธศาสนาปฏิจจสมบัติดำคือวิตัวต้นต่อมาก็เริ่มออกมาความมืดบอดดูสิครับผมพบชาติมาเท่าไหร่จะมาถึงเราณวันนี้ผ่านดวงดาวมาเท่าไหร่ไม่ใช่น้อยเลยเอาละตีแตกตกแค่โลกของเราก็เราโลกเราเนี่ยพ้นนี้ก็คือจบเข้าความว่านิพพานจบโอเคไหมไม่ต้องถอยหลังไปหาต้นของบิ๊กแบงบิ๊กโฟมโอเคไหมครับนั่นมันเรื่องของพระพุทธองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกหรือแต่หน้าวันนี้หลวงหมอเล่าให้ฟังแค่ตรงนี้แค่นะเอาล่ะทีนี้ต้องจับขาวเอาขาวบ้างดำก็ดูหางมันก็เป็นสีเทาเป็นคำนึกภาพเมื่อดำปุ๊บหมดดำก็เหลือขาวอย่างอาจจะเป็นรูปภาพในคำว่าดำกับขาวแต่เก็บถูกก็ยังควบคุมได้โดยง่ายชัดไหมครับนะถ้าชัดหรือว่าในทุกองค์ใจของท่านแค่นี้ก็ประโยชน์มากไปมหาศาลแล้วเมื่อเราอยู่ต่อหน้ากันโอเคนะมีประมาณ15นาที
หนึ่งทุ่มถ้าได้จิตหวังคงจะจบง่ายๆว่าเราปรับปรุงคือความสว่างที่ไหนให้ได้หลับตาที่บุญคนที่บุญมากเท่านั้นจะเจอเลยนะทำสุดขั้วเมื่อสุดขีดก็คือบุญได้บุญทำดีสุดขั้วในช่วงสุดคือได้ทำทานจะได้บุญทำบุญนี้ได้บุญทำบุญที่ถูกที่ถูกคนจะได้บุญมหาศาลบุญเกินบุญน้อยสุดก็กลับไป500แล้วเกินกว่า500ทำใจไหมครับบุญแสนบุญกว่าตายกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าครับโดยความนึกคิดหรือจะไปคำจาก็ไม่ผิดตรงนี้สำคัญนะครับเวลาหยิบยื่นให้กับผมอย่าขอไม่ต้องขอจะได้อะไรพระที่อยู่แล้ว เอาขี้มาให้ก็คงขี้หมากลับไปเกินกว่า500กันมีปัญหาไม่เคยมีขี้ที่นะเอาเพชรดีจินให้ก็เหมือนกันคนกลับไปเกินกว่าเท่าเหมือนกันมันเป็นหน้าที่ของเขาต้องเป็นเช่นนั้นพวกนี้มันความว่าอยากได้อย่างนะครับให้รู้ว่ามันสภาพเป็นเช่นนั้นนะขอจังนี้ต้องขอไม่ได้เลยโลกลาภหายชัดนี่เห็นไหมครับทีนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะดับขั้นตอนแล้วแม้ว่าจะไม่พูดไม่จาก็เหมือนกันมันเป็นหน้าอยู่หวังว่าพอลำดับได้ในสิ่งพูดครับเอาละกลับมาถึงมนุษย์ที่มีมากบุญคือปัญญามันขบุญแสนบุญบุญนั้นมีสัตว์ทุกชาตินะมันมาโดยสปีชีส์ของมันบุญพระเจ้านั้นพระเจ้านี้เป็นสปีชีส์ของพระเจ้าครับไม่มีใครมาแย่งสปีชีส์ไปได้พัฒนากับนี้กับกุศโกนาคมโนกับสโปโคตมดอริยในเป็นสปีชีส์พุ่งลงเลยครับอีกตั้งแต่ปีนะครับพระพุทธองค์เกิดมาพระสิมัยจะมาโดนดีในทางผมนะครับเหมือนเคยถ้าประสบมาแอมาโอเคไหมครับมาเรียนรู้ทั้งโลกรู้ไวมากครับใจมากเลยนะครับเพราะปัญญามหาศาลรับรู้ทั้งโลกได้ไวมากโอเคนะเรามาความรู้หรือพระปัญญาพระเจ้าองค์ปัจจุบันให้กับโลกพอแล้วครับที่สุดก็คือหลุดพระนิพพานโอเคครับแค่นี้ถ้าเป็นไปได้ขอพระชาติสุดท้ายนั่นเองไม่มีหามีทางโลกนี้ไม่พอหาหรือเรามีต้องการอยู่สี่ห้าของอยู่ที่อยู่สัตว์ของกินรายชีวิตของใช้อำนาจสะดวกและของเอาไว้กายเก็บใครไหนคนอีกเงินออมนะครับใช้เป็นละพันครับทุกวันนี้จีปีนั่นนะครับบอกไปได้เลยเห็นไหมถ้าเหลือเกินกว่านั้นหนึ่งเอาไปด้วยนโยมสองเอาไปไม่ได้ให้ไปคิดให้มันจบมีความสุขถ้าคิดจบนะคิดไม่จบมีความทุกข์ตั้งปีแล้วก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหยุดหายใจกันเลยเอ้ยอย่าลืมไปไว้อย่าเพิ่งหยุดงี้มาเข้าไว้อายุจะได้ยืนนานโอเคไหมครับก็หลับโดยง่ายอากาศเป็นยาประจำตัวครับทิ้งยาประจำพ่นเป็นเคมียาประจำตัวยาพื้นที่ต้นไม้ทุกต้นเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาโอเคไหมครับยาประจำที่ทุกเนี่ยก็ได้ในโลกข้าวขนมปังจะแปรรูปได้หมดโอเคไหมครับนี่ก็คือแล้วการอยู่การกินไม่ต้องมีมากอะไรไปกว่านั้นใช่ไหมเห็นไหมที่ผมกินเลยกันเนี่ยหนึ่งอ๋อกินอาหารน่ะไปหายไปแล้วผมหายไปแล้วหาอยู่มีอยู่เยอะเงินนะโอเคไหมอาราธนาต่อไปนี้นะคอยดูคนจบไหมกายจะจิตอยู่แค่นี้ไงมีแค่นี้เทียนมันอยู่ในกายของท่านหมดอันนี้แกนนะฮะกายใจแกนมันนะครับแกนผมชี้ขึ้นมาฟังนะครับแกนใจจิตนะครับโอเคผมขึ้นคำว่ากายใจจิตอีกทีแกนอยู่ตรงไหนนะครับแกนผมจะปล่อยให้กับท่านนะครับแกนงานตรงนี้ว่าออกฝ่ามือลงออกได้จริงไหมและผ่านจอด้วยนะคอยดูคอยดูคอยดูชื่อโกงการชิโก้กลางดึกชิโก้ในไทยชิโก้งอกชิโก้โอเคนะ
ตัวเราไว้ไปไปหมดภาพทิ้งไปอย่าไว้ใกล้โอเคครับหลุดไปใกล้นะใจเนี่ยนะเจ็ดอย่าลืมนะอย่าติดพันนะครับเพราะถ้ามันหลายยิ่งมันไม่สามารถสายคือสว่างคือสัญลักษณ์คือตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสารให้เกิดความรู้สู่ความของกันและกันมีภาษาคือสิ่งสำคัญถ้าขาดจบข่าวไปไม่รอดเลยนักพูดซึ่งไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์เลยคือความสงบเข้าใจจิตต้องมีสุดอย่างเดียวจึงจะใช้ได้หมดแกนกายใจจิตก็คือตรงนี้ครับที่กำลังอยู่หน้าจอที่พรบหวังนี่คือแกนมันครับเห็นมั้ยมันมาจากไหนปิติก็ได้มาจากมีฟังก็ไม่ผิดครับถูกไหมภาพมันทั้งหมดมาจากมีฟังก็ไม่ผิดครับโอเคไหมครับถ้าจะมีคำทีเนี่ยคำว่าบีฟังนะครับคนจะเริ่มเข้าใจเนี่ยแกนปัญญาแกนมันนี่ผ่านกายใจจิตของใครของลุงงอบลุงงอบงอบเชียงไงล่ะงอบเชียงไงโอเคนะเอางอบก็งอบเอาเห็นไหมลุงงอบโอเคนะพร้อมยังพร้อมจับแกนถ้าบอกปัญญาคือปัญญาแกนคือพลังงานที่เบิกอันเดียวกันที่มาจากจิตที่บริสุทธิ์ของลุงออกว่าสามารถโบกมือผ่านชั้นบรรยากาศไปยังฝั่งท่านได้ไหมในคำถามเดี๋ยวไม่มีครับโอเคนะพร้อมยังหนูเพียงแต่ท่านตั้งไปแค่นี้พอครับไปนะนั่นเดี๋ยวหรือเปล่ายังฮะนี่มันรอบพอทีหลังนะครับโทรไปเร็กซ์ก่อนแล้วผ่านจอหลังผ่านจออยู่จะอยู่หลังหน้าหน่อยครับไม่ท่านเห็นผมที่จอเดียวแล้วมีสองท่านนะครับโดยชั้นได้คือไดเร็กซ์เลยเวลานี้ตัวต่อตาเนี่ยครับโอเคนะเพียงแต่ตั้งมือนี่พอแล้วก็ให้ทำปกติอยู่ความครับผมท่านตั้งปกติเรียกว่ามันคือสแตติกท่านอยู่ในท่านคือสติพลังที่มันซ่อนอยู่ในสติซ่อนอยู่ในความนี้เองผมก็ได้มาทางสแตติกเพียงแต่ได้มาแล้วเรียบร้อยเพียงแต่ผมก็จับก็คือไดนามิกที่ผมคือไดนามิกด้วยเสียงนี่คือไดนามิกได้จับเลยครับมือผมบอกก็เป็นอีกโอเคนะพลังงานที่มันช่องแสตติกของลุงงอแต่เวลามันขึ้นมาปุ๊บไปนั้นจะผ่านกระแสความนั้นแน่งอากาศไม่มาที่มาต้านพลังงานนี้ได้ไม่มีทางเลยทำไม่ได้เลยไม่ว่าอยู่หน้าจอครับบ้านใครนะฮะ20,000กว่าชีวิตถ้าว่าท่านอยู่หน้าจอนะครับตั้งมาเอาวันกับคนที่อยู่ในจอขนาดนี้ครับตั้งมือไว้มาแล้วแอคชั่นจะเท่ากับเรียกชั่นจะรู้สึกทันทีท่านรู้สึกมือไหมรู้สึกมือผมหนึ่งต่อหนึ่งเท่าไหร่ท่านได้เวลานี้จะมาเป็นแสนพันล้านได้ด้วยครับหนึ่งต่อล้านนี่ได้สบายนะครับนะครับแค่นี้เองไหนที่มีดีนะฮะหรือว่ามีฟิลดีหรือว่ามีร่างกายที่ค่อนข้างสะอาดคือกินมันหรือว่าอาหารเจริญเวลามันค่อนข้างสะอาดปราศจากเนื้อสัตว์มาโดยอันยาวนานจะรับสิ่งนี้ผมเรียกว่าร่างกายสะอาดนะครับพลังงานสะอาดพูดถึงวิจัยฟ้าพบค่าความด้านทานน้อยแปลว่าค่ามันจะน้อยเมื่อค่าให้กระแสไฟมันจะเดินทันได้หรือเกินกระแสถ้าเป็นไฟฟ้านะฮะกระแสไฟฟ้าสถิตเข็ดไหมเพราะฉะนั้นฝ่ามือท่านเองนะครับไม่ว่าผมหันหน้าหันตาไปตามขึ้นชื่อว่าศูนย์กลางของมันเนี่ยมันเป็นไดนามิก
ได้รับเบเกชั่นเดี๋ยวช่วยผมนะนะไม่ต้องสงสัยทำคนไปตามแล้วท่านจะได้สบายมากเลยถ้าสงสัยจะปิดฝาหีบจะปิดฝาหม้อปิดใจของท่านเนี่ยครับอย่านั่งสงสัยเพราะถ้าสงสัยท่านจะไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ได้ให้ความเชื่อหลวงพ่อว่าหาความเข้าใจเห็นไหมครับไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ก็ตามทีนะฮะเพราะว่าผมจะรักษาจังหวะผมตลอดถ้าจะให้ดีท่านพี่นาเต้นหัวใจของท่านนะครับที่มูบาบที่เพื่อท่านนั่นนะครับหัวใจท่านเองเห็นไหมยงใจเข้าสู่ตัวเองใจดีนั้นหลับตาด้วยครับอย่ามองผมนะครับจงใช้ฟิลลิ่งเองฟิลลิ่งดีที่สุดคือตรงท่านจะรู้ท่านเองสิ่งที่เป็นปัจจัยตังโดยแท้ผมยืนห้องไหนก็ได้เอาไปนอกห้องเลยนะแล้วท่านจะรู้เหมือนกันไม่มีอะไรตัวกั้นได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นคืออาตามทีในโลกใบนี้เห็นไหมครับไม่มีอะไรมาเป็นตัวกั้นได้ครับไปนอกห้องตลอดนะครับแล้วจะกลับมาท่านเองนะครับเห็นไหมแค่นี้เองสังเกตนะครับเห็นไหมคือการที่อยู่นอกก็สามารถได้นะครับต้องทำให้ดีตั้งหลักให้ท่านอย่าหลุดเองนะครับถ้าท่านหลุดคุณฮะพอทางผมจะไม่หลุดเพราะว่าผมเกิดทุกข์คุณไม่อยู่นะครับจังหวะนี้เป็นที่จะต้องรู้ให้ชัดเจนนะไม่ว่าไปที่ใดขอเสียงนี้เข้ามาแล้วท่านจะรู้สึกนั่นเองนะเมื่อรู้สึกแล้วมันจะเข้าไปหมดเลยครับผิวกายท่านจะรับได้ใบหูใบหน้าก็ได้น้อยท้องใหญ่ได้หมดบอกให้ทราบไว้คนรับไม่เพียงแต่ฝ่านะครับฝ่ามือเป็นตัวท่านจะชัดเจนแผ่นเองนะครับเอาจะนิ่งนะที่ดีแม้ท่านที่มืดนะท่านจะเห็นแสงในซ้ำไปครับแล้วเธออย่าไปตรงนั้นเลยเอาแค่ฟิลลิ่งที่ฝ่ามือหรือใบหน้าลำตัวท่านน่าจะพอสำหรับพลังโดยสุดนี่มันอันบรรยากาศเพราะฉะนั้นพลังงานจนมันไม่ได้เลยอากาศไม่สามารถที่จะเอาพลังงานจนได้นะครับแนวราบในพลังงานจนเนี่ยพอเราพูดถึงนี้มันลึกซึ้งเยอะเยอะมากเลยครับที่สอนวิชาเครื่องกลพลังงานไปไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าแค่คณิตก่อนนะครับไปไม่ถึงนี้แน่ๆพลังงานสักพลังงานจนหรือว่าพวกสิ่งไดนามิกจะไปไม่ถึงตรงแน่นอนตัวรู้สึกตัวเลขโอเคไหมครับก็เป็นวิชาทางโลกก็ร่ำเรียนการประกอบอาชีพกันนู้นนะครับเราเนี่ยประกอบอาชีพเราจะมารักตัวเราเองนะครับต้องมารักษาตัวเราเองนะครับให้เข้าใจทั้งหมดนะรักตัวท่านเองนั่นแหละครับเราผมเองได้อยู่แล้วแหละเรื่องนี้ได้ผมเองเรียบร้อยไม่ต้องมาบอกทางผมนะครับเอาละผมจะหยุดที่แล้วท่านก็คอยสังเกตแล้วกันนะประมาณน่าจะประมาณนาทีครับจะได้รู้เปรียบเทียบวันนี้ถ้าหาว่าปิดไปด้วยจะเห็นแสงตาได้นะบอกไม่ต้องยิ้มตัวแม่เอาจับนะพอสิ้นท่าจับมันไม่ได้ในวันนั้นครับ
าปุ๊บโอ้น่าจะจังนะผู้ผู้ให้ก็ได้เนี่ยถึงจะตามตรงนี้รู้ทั้งที่เพื่อจับประเด็นผมให้ได้ในภาษาภาษาธรรมดาครับเชื่อมโยงให้หมดอยู่ท่านเองนะที่พูดมาหมดทำกันอยู่ในน้ำมันแหละไม่ต้องมาจัดเล่นนะพวกนี้เป็นเพราะตำนานเขียนไปไม่ถึงยกเว้นลงหมอกอ่านเองไปด้วยทุกภาษามันจะมันไปหมดนะครับทุกโกและทุกพารากราฟมันไม่หมดเวลาผมเขียนนี่เขียนอย่างนั้นคนใดสงสัยว่าผมเขียนอย่างไรไปอ่านในช่องบรรยุดของอันกลางปีนะครับว่าผมดีตาการเขียนอย่างไรนะแล้วพอไหมถ้าพอก็เอามือนะโอเคครับเอาละต้องมังหน้าหนูถ่ายข้างหน้าไปลากมาตัวไหนตัวนี้ตัวนั้นเออเอาให้เนี่ยชิ้นหนึ่งตัว นั่นนะอย่างไม่ใช่อย่างถามเนี่ยครับเอาข้างหน้าไม่เห็นใบหน้ามองมือเนี่ยมาเดี๋ยวคุยเข้าใจเพิ่งก็ลากมาใช่มาอยู่ข้างหน้านี่ก็ท่านมองเห็นไหมนะแม่นะมันมาได้ใช่เออมองมาได้อยู่แล้วไม่ถอดมานะหรือถอดมาก็ได้มาทั้งมาก็ได้ใช่ไหมรอเลิกมาแล้วครับนั่นแหละค่อยๆเคลื่อนมาเพราะว่าถามให้มือมันชัดเจนแล้วครับคนทำเดี๋ยวรู้ว่าไม่ได้ต่อจากนี้ดูนะครับก็ภาพประวัติศาสตร์นะทราบไปนะครับเป็นประวัติของโลกแหละพอรับได้นะต้องเทสแหละครับกล้องที่เราของเป็นนี่แหละของรู้เลยก็ว่ากันปั๊บนั่นแหละใช่นะเราของเวอร์ชันใช่ไหมเนี่ยยูทูบเลยครับกับยูทูบมาตลอดวันนี้ลิงก์ไปแล้วทีวีนะลิงก์ไปแล้วใช่ไหมครับงั้นถ้าหากว่าจะโชว์เป็นเฟซด้วยว่าเป็นยูทูบด้วยนะโอเคนะพร้อมนะเอาล่ะก็คงจะหันกล้องไปทางนู้นหันกล้องเลยใช่ไหมครับใช่นะวันนี้จะถามว่าใครได้ให้ยกมือขึ้นโอเคไหมเข้าใจนะเพราะถ่ายทางหน้าเข้าไปใช่ไหมครับใช่นะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วส่วนนั้นอย่าไปเวอร์มันตรงนั้นโอเคของอังดีไหมจะได้ไม่สับดูชื่อว่าเห็นไหมครับไหมครับนี่มันได้แค่นี้ไหมนะก็ค่อยเพลงแล้วหมุนนิ้วมันก็แทนได้เอาตัวนี้เป็นแทนใช่ไหมครับแล้วมันก็ต้องไปวะยกหนีสิครับตรงไหนยกหนีไปเดี๋ยวมันแพนออกมาแล้วใช่ไหมมันเกะกะแค่นมันจะเป็นมือหนูจ้ะใช่ไหมโอเคแค่นี้ก็แพนหมดแล้วโอเคนะอันต่อไปครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบอยู่หน้าดาวน์เนี่ยฟังดีนะครับใครก็ตามสามารถสื่อว่าฟังใบหน้าหรือระดับท่านการมือของผมได้กรุณายกขาขึ้นครับเรียกว่าขาหน้านะมาเต็มๆนะครับโอเคไหมโอเคนะครับพระสงฆ์ก็รับได้ไหมครับใช่นะโอเคนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมจะเฉลยนะครับยกเต็มๆ5ถึงอย่าหวังจะแก้มันจะรู้ว่าเต็มเป็นยังไงครับนี้ผมจะหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยกแปลว่ารับได้ถึงสองท่านเองนะครับนะสอง
สามท่านเองนะครับไม่ได้นะครับทั้งหมดยกได้หมดนะครับอยู่สองของท่านที่ยกไม่ได้อย่าเพิ่งอะไรนะครับไปประมาณนะครับหมดทั้งหมดไปถึงท่านที่เห็นเลย 95% อัพแน่นอนโอเคไหมครับจะเรียกเป็นพอได้ไหมครับอ้าวถ้าไปแล้วล้มใช่ไหมครับใช่นะครับโอเคมือลงได้ครับผมนั่นน่ะคือรับได้ก็ว่าสิ่งที่ผมอธิบายมาทั้งหมดท่านต้องรับแกนนี่ได้ล่ะนี่คือแกนพลังงานบริสุทธิ์ผ่านกายใจของท่านเองแต่ด้วยจิตของผมย้ำไม่ใช่จิตของท่านนะโอเคไหมร่างกายท่านต้องใช่ไหมมือท่านยืนร่างท่านดับสมโอเคนะให้คนนี้จะชัดชัดไม่ได้ใช่เป็นไปได้สูงมากที่ลุงหงอกในเวลาน้อยครับแต่ท่านก็ตามไม่รู้จักลุงหงอกวันนี้มาแล้วไปเดินนี่เป็นบุญของท่านนะโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นอย่าไปลงโทษตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ได้ก็ยังไม่ได้วันหนึ่งหน้าก็จะได้โอเคนะเอาละเมื่อเข้าใจจบแล้วนะครับจอดต่อไปผมจะไปอยู่หลังฉากให้ท่านเห็นผมอยู่แค่หน้าจอมือโบกมืออยู่ในจอรับได้กับที่ท่านบอกไหมโอเคโอเคมีคนเขาพูดไปแล้วด้วยจะเป็นพลังที่มากกว่าไดเรกด้วยครับมีพวกผมก็พูดแล้วด้วยผ่านมานะครับแต่ผมเองไม่ใช่ผู้รับผมไม่ให้มีแต่เต็มร้อยไม่รับโอเคนะครับรับได้ทีเนี่ยรับได้รับเหรอรับได้ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยยังไงในการที่กำลังดำเนินการเนี่ยผมก็เข้าไปอยู่ในตรงนี้ไปแล้วผมก็รับไม่ได้โอเคไม่เป็นปัญหาได้รับหรือรับไม่ได้เออแต่ไหมก็เพราะนะครับเป็นคนละเวทเนาะให้เข้าใจคนละเวทใช่ว่าคนละคลื่นนะครับคนละคลื่นทีนะครับไม่ใช่รับไม่ได้รับแปลว่าปิดชีวิตโอเคไหมครับยังไงก็ตามครับไอ้สิ่งนี้ยังไงก็ตามครับต้องพูดตามนะครับต้องพยายามพูดตามเป๊ะอย่างนี้น้ำเลือดไปเข้าเนื้อไหนออกเท่ากันไงครับอย่าให้มันพับใช่ไหมอันนี้ได้ไหมเนี่ยที่มันโอเคไหมมันที่เหลือใช่ไหมครับตัวนี้คนละชั้นไม่ใช่ภาพไม่เหมือนกันครับให้เหมือนกันไว้เอาตัวนี้เป็นหลักเอาสักอย่างเอากันล่างนี้หนึ่งนะครับที่มันเกิดเนี่ยก็ได้เหมือนกันอยู่ท่านี้ก็ได้โอเคไหมมาโน้ตสักทีเนี่ยอย่าให้มันเป๊ะนะทั้งโกโอเคเนี่ยนี่ตั้งให้มันอะไรก็ว่าไปใช่ไหมล่ะเป็นเงยจะแงนมีตัว adjust ใช่ไหมล่ะไม่รู้ตัวแน่นะเอาละเพิ่งต่อครับดูจออันนี้ทำไมมาซ้อนกันนั้นเอาให้แน่นะเพราะว่าช่วงที่มันเกิดกระเสียนะครับพยายามดึงเข้ามาวุ่นวายของนะครับไอแอปพลิเคชันนั้นตัดไปเลยให้ดูเขาเลยเพิ่งซ้อนก็หลายครั้งแล้วเดี๋ยวมาซ้อนหนึ่งอ่ะโอเคชัดเจนนะเอาต่อเมื่อเขากำลังถึงห้องเนี่ยเห็นนะเอาล่ะต่อไปนี้ผมจะไปอยู่บ้านนะเจ็บได้ไหมคะค่ะนะใช่นะมันถือตัวได้จุดนี้ตัวเดียวใช่ไหมคะโอเคผ่านยูทูบอย่างเดียวผ่านเฟซไหมครับเอาถ่ายในจอเลยเทปเห็นไหม
เอาเข้าไปในจอจริงเลยอันนี้มีหันเฟซนี่ใช่ไหมครับเอาให้แน่ตอบแปลว่าอะไรฮะฟังให้ดีก่อนให้เข้าใจก่อนยุบไปถ่ายลุงเอาอยู่หน้านะจอหน้าจอเนี้ยหน้าจอเฟซก็ถ่ายจอเลยโอเคเอามาตามเรียบร้อยให้มันชนหน้าจอเพราะเฟซก็จะได้เห็นโอเคไหมเห็นลุงเอาเบอร์มืออยู่หน้าจอพอได้นะครับคือต้องอย่าลืมว่าเรามีสมาชิกติดตามเราอยู่20,000ชีวิตนะครับเวลาตรงนี้ด้วยที่อยากจะให้เขาพลาดโลกโอเคชัดเจนไหมครับชัดเจนยังจะนับลงนะทันนะเอาก็เป็นการซ้อมกันพอเวลาจริงเนี่ยเป็นเนื้อสื่อสารหนึ่งครับเพราะว่าพูดออกมาแล้วว่าเราจะมีการถ่ายทอดอย่างนี้นะครับในจอด้วยแล้วก็ในเรื่องในเรื่องมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับหรือในจอต้องให้เนี่ยพอเวลาจะเข้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่จะจะให้โอกาสเพราะว่าโอกาสนี้มันจะน้อยคลายนะครับน้อยคลายไปนะโอกาสที่ผมจะบรรยายในรูปแบบนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเต็มแบบนะที่นี่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในวันนี้เห็นไหมครับสุขภาพอีกเวอร์ชันนึงคือเขากับเราโดยชัดเจนตรงนั้นนั่นพูดถึงของคำว่าการจิตของเราโอเคนะคำบอกเรียบร้อยแล้วก็เป็นข้อในโลกใบเกี่ยวข้องในจักรวาลนี้ต้องการอะไรเอกนี้โอเคในครั้งนี้เราได้ตรงนี้ชัดไหมครับฟังทันนะแยกประสาทนิดนึงแยกประสาทฟังให้ดีนะครับมีอะไรที่ต้องรู้อยู่จะได้ไปจะได้ไปต่อนั่นก็ต่อไม่ได้นะครับก็รู้ด้วยกันครับไอ้เรื่องของที่หน้าวันผู้ทำงานก็ต้องหาไปพร้อมแต่งานก็จะมีความพิเศษในการศึกษามากเราก็แล้วกันนะก็ต้องให้โอกาสให้จังหวะเขาเหมือนกันการเรียนมันจำไม่ใช่เทคโนโลยีโอเคเทคโนโลยีเขาให้มาแล้วก็เป็นเพียงเชื่อผู้ชักให้เป็นนั้นนะตอบกันโอเคไหมสแตนบายนี้จากจะมาปัดเอากล้องมันอย่างนี้ไปนะไปวางสมทบครับนะไม่ใช่ปุ๊บครับอย่างนี้ต้องอีกทีล็อกมันเอาไว้นั่นล่ะเอาแล้วนะเอาล่ะตั้งไว้เลยหนูตั้งให้มันไปเลยหาดูสิครับมันก็ได้จะไปดูในจอนึงนะมุมไหนก็ได้ให้มันติดตั้งเอาไว้หน่อยสแตนบายที่ไว้นิดนึง อะไรล่ะที่เป็นติดตั้งดีไม่เปิดมองไม่เห็นนะเอาละเปิดไฟหน่อยนะล่ะไปไหนก็ไม่รู้ที่นี่มีไฟเนี่ยไม่มีหรอพอได้ไหมด่านนี้บัตรพอครับโอเคนะช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อยกระมือคนละมือหน่อยอย่าไปถือเดียวมันก็วิ่งหลายวิ่งเหมือนกันคนไหนพอช่วยตรงไหนช่วยกันนะจะได้ไวทันที พร้อมนะสงการมาแล้วตรงในจอนี่ได้มองเห็นไหมด่านในจอตอบได้เวลาสามแล้วเห็นไหมครับในชั้นลงออกจอได้ไหมครับต้องการจะให้คนเห็นโบกมือย้อยในจอนู้นได้ไหมครับส่วนถ่ายผมก็อยู่ในฉากแหละตัวมีกล้องที่จับอ่ะก็นึกถึงแปลงไปอีกแล้วจะมาแปลงไปรูปไหนสังเกตเช่นมันขึ้นแนวขึ้นนอสทอดได้เปล่าไหว
ม่ทำงานเลยเนี่ยไอ้กล้องตัวนี้ไม่ทำนะกล้องตัวนี้หลังไม่ใช่ไหมเห็นภาพหลังไงในจอเป็นกล้องตัวหลังนั่นนะใช่ปะเราต้องการตัวนี้เข้าได้ไหมเมื่อกี้ก็ได้นะมึงเนี่ยกล้องตัวนี้เมื่อกี้ยังได้ไปไหนแล้วแปลว่าใช้ไม่ได้ไม่ได้ก็คงต้องย้ายแล้วนะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ของเราเนาะใครบ้างอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์กรุณายกมือครับจอมีไหมครับมีครับมีมันเกือบครึ่งห้องนะครับเกือบครึ่งห้องนะฮะโอเคครึ่งห้องนี่คือผ่านจอได้สองผ่านจอมาแล้วโอเคท่านที่ไม่เคยก็อย่างคือไม่เคยเนาะนะครับก็อยากจะให้ผ่านจอด้วยวันนี้แต่เอาเถอะเมื่ออุปกรณ์ใช้งานเรามีหรือว่านะต้องศึกษาเรียนรู้กับไปแต่โอเคนะถือว่าเกิดความหายแต่ความจำมีอยู่หนึ่งแล้วต้องเริ่มตรงนี้เพราะผมจะต้องใช้ที่ผมบรรยายคนเยอะๆนี่นะฮะมาเป็นศูนย์นานาชาติไม่ทราบเลยนะครับนะประกาศตัวบุคคลในสามารถผมใช้ว่าท่านนะครับถ้าคือความพิเศษได้ไหมมีการร้องเพลงกันไปทันเล่นนะครับในทีวีทันเล่นลำทันเล่นนะครับก๊อตก๊อตเล่นโอเคนะก๊อตพระเจ้านะใช่ไหมครับความคิดที่ออกมาโดดมาด้านหนึ่งเป็นรูปแบบพระเจ้าแต่ว่าคัดเลือกนั่นเองครับว่าทันเล่นแค่ไหนพอเข้าคำนี้นะครับถ้าพูดคำว่าแค่ว่าเดอะก็
โอเคอินเดียก็พระพรหมก็ใช่นารายณ์ก็ใช่นะศิวะก็ใช่อุมาก็ไม่ผิดโอเคไหมพิฆเนศก็ถูกหมดไหนมาโอเคไหมครับส่วนก็พระศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะครับร้องคือพระอรหันต์นั่นเองโอเคนะคำว่าก๊อดก๊อดตัวเนี้ยจะแปลอย่างอื่นไม่ได้ขาดคำว่าก๊อดโอเคนะเดอะก๊อดคำเดียวไม่มีสรรพนามอื่นเข้ามายุ่งถ้าใช้ภาษาสากลเป็นตัวหลักโอเคไหมครับเดอะก๊อดของชาวมุสลิมนะฮะก็คือเดอะก๊อดนะเดอะก๊อดนะนั่นคือพระอัลเลาะห์โอเคไหมครับพระนบีไม่ใช่เดอะก๊อดพระนบีคือพระศาสดานำเอาสิ่งที่เดอะก๊อดให้พระองค์มาโอเคไหมผ่านหูเป็นหูทิพย์มาเป็นพระวจนะคือวาจาออกมาเป็นพระคัมภีร์อัลกุรอานโอเคไหมครับพยายามเข้าใจตรงนี้ให้ได้โอเคนะส่วนเดอะก๊อดของพระเยซูก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นคือเดอะก๊อดพระเยซูคือพระศาสดาโอเคไหมก็ได้ปัญญาในเชิงตาทิพย์แหละครับคำพูดคำนี้ลุงหอพูดเองผิดขออนุญาตผิดรับผิดแต่ผู้เดียวดีไหมครับก็มีแค่นั้นเองก็คงจะไม่มีใครมาจับผิดจับถูกบ้างตรงนี้โอเคนะเอาล่ะพระเยซูเจ้าถ้าได้เป็นตาทิพย์ก็ได้พระปัญญามานะนะอ้างถึงเดอะก๊อดก็คือพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นพระองค์เดียวกันกับพระนบีมุฮัมมัดอันนี้แล้วแต่ใครจะผูกโยงใยนะครับนะแล้วผมจะขบวนเองคืออะไรกันแน่นะแล้วก็มาผ่านเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลโอเคนะนั่นคือพระคัมภีร์ไบเบิลผ่านพระเยซูเจ้านะครับเข้าใจเนาะส่วนพระนบีผ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานโอเคไหมครับมาถึงพระพุทธเจ้าก็คือเดอะก๊อดในพุทธศาสนาคือพระเจ้าพระองค์เดียวนะครับไม่มีอื่นใดไม่อ้างเอาองค์ใดไม่อ้างเอาสิ่งอื่นไม่อ้างถึงสิ่งอื่นโอเคนะแล้วส่วนพระคัมภีร์ที่ว่าคือพระไตรปิฎกเนี่ยฮะแล้วก็พอจะอ้างถึงได้ชัดเจนก็คือสามพระองค์นี่นะครับพระศาสดาแต่ถ้าหากว่าจะไปอ้างถึงทางด้านพระนารายณ์เอ่ยนะครับความจริงกลุ่มพระนารายณ์เขามีมาก่อนนะครับอย่าลืมพระนารายณ์พระศิวะพระพรหมพระอุมาว่าไปนะครับพระพิฆเนศเขามีมาก่อนนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้อย่าลืมไม่ต้องขาดอย่าลืมพระพุทธเจ้าก็อยู่ในก่อนเป็นนะมาก่อนนะครับโอเคนะพระพุทธเจ้าก็มาค้นพบในสิ่งที่ผมค้นพบคือพระธรรมที่ผมพูดถึงประจักษ์นะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงผมจะเรียกว่าค่าของที่คำว่าเดอะก๊อดคือค่าของที่โอเคนะค่าของที่นี่มันเป็นรูปของสแตติกทำลายไม่ได้แปลว่าไม่มีใครไปทำลายเดอะก๊อดได้โอเคไหมครับใครใหญ่เข้าถึงนั่นคือเข้าถึงภาวะพระนิพพานก็จะไปแตะเดอะก๊อดได้โอเคนะถ้าใครเข้าถึงตรงนั้นได้ก็จะไปแตะเดอะก๊อดที่ว่านั้นได้ลุงออกถอยหลังไม่ให้หลายก้าวหน่อยจะไปพ้นกับสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดก็คือพีอีครับพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งซ่อนอยู่ในตัวของท่านนั่นก็แปลว่าเดอะก๊อดนั้นอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วโอเคไหมโอเคนะทีนี้ในการสื่อสารกันเมื่อกี้เนี่ยก็เพราะท่านมีเดอะก๊อดในตัวท่านก็คือพลังงานบริสุทธิ์ของผมมีมากกว่าแค่นั้นเองมันก็สามารถส่งต่อกันไปได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยยกเว้นท่านที่ไม่เปิดรับมันช่วยไม่ได้หมดโอกาสยกเว้นโอกาสต่อไปครับก็เพราะอย่างนี้แหละที่มันยากครับเพราะว่าความขออนุญาตนะฮะความฝังแน่นที่อยู่ในตัวของท่านเยอะครับมันฝังแน่นแน่นเลยนะครับแน่นเป็นมันอยู่ในชิปอยู่สมองถึงปลดปล่อยยากมีคนที่มีวัยสูงอยู่เป็นเช่นนั้นส่วนมากจะเป็นอย่างไรไม่ว่ากันวันนี้ผมมีปัญหาที่อยากถามอาจารย์นะในสภาวะของพระนิพพานเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่านิพพานนั้นจะปรมังสุขังครับแล้วดำเนินต่อไปเนี่ยก่อนพระนิพพานเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เป็นวาจาสุดท้ายว่านิพพานนั้นปรมังสุขังในสองนัยยะของคำว่านิพพานเนี่ยครับมีปร
ความต่างกันอยู่โดยคำเนี่ยตัวนัยยะอ่ะครับคำที่ว่าถูกขังปรมังคือถูกที่สุดครับสุดใดอื่นที่มีรายกว่าถูกต้องครับแต่ไอ้คำว่าถึงยังเนี่ยมันความหมายมันยังไงอ่ะก็น่าจะเป็นองค์รวมทั้งหมดกันแล้วกันสุญญังนะเพราะมีสองคำนิพพานทุกคนสามารถเข้าไปพระนิพพานได้แต่ตัวสุญญังมันต้องมีมากกว่านั้นอีกทีถ้าเป็นการบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมระดับปัญญาวิมุตติก็คือนิพพานปรมังสุขังนั่นเองแต่ถ้าหากว่านิพพานปรมังสุญญังก็น่าจะเป็นบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตติโอเคไหมครับถ้าหากว่าจะขยายความเพิ่มเติมตรงนี้ครั้งนี้เราแจ้งย่อยลงมาครับวันที่จะไปเข้าถึงนิพพานปรมังสุขังทำนั้นปรมังสุญญังนะครับมันเริ่มต้นจากนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีก็คือสงบใจนั่นเองครับครับสองสิ่งเนี้ยมันจะไปด้วยกันได้ไหมมันเชื่อมโยงกันครับเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันถ้าใช่ก็จบตรงนี้ถ้าเราแยกย่อยออกมาแล้วครับคนที่ไม่เข้าใจไม่ต้องแยกฮะใช้เชื่อมโยงกายใจจิตมันเชื่อมโยงกันทีวันนะครับยังไม่เข้าใจในจุดนี้จะสับสนนะก็พยายามเข้าใจเวลานี้นะแชร์กันครับโอเคเขาคือเขาอย่าไปหันหน้าไปหาเขาอย่าหันหน้าไปหาเขาอย่าหันหน้าไปหาเขาเอาอย่าหันหน้าไปหาเขาหันหน้ามาหาผมดีกว่าแชร์กับผมแชร์กับผมจะดีกว่านะมันจะไม่ดุหรือคือโอเคท่านแต่ตรงนั้นได้แต่คนหนึ่งเขาแต่ไม่ได้โอเคไหมถ้าเขาแต่ยังแต่ไม่ได้มันเป็นหน้าที่ลงหงอยต้องเชื่อมโยงเพราะนั้นหันหน้ามาหาผมก็ได้ยินพร้อมๆกันเอาไว้เขาหน้าเจอกันในรูปแบบนี้นะโอเคนะอย่างนี้ไปไหนนะโอเคนะเอาล่ะผมจะไปต่อทีเนี้ยถามว่าจะไปต่อยังไงต่อไปนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นวาระของสมาธิจิตนะครับใช่ไหมครับใช่นะมีจิตอย่างเดียวจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการนำพาสมาธิจิตจึงถือว่าเป็นภารกิจอันหนึ่งของลุงหงอบเข้าใจเป็นภารกิจนะงั้นการนำพาสมาธิจิตนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมต้องทำหน้าที่ทั้งอยู่ข้างหลังให้เสร็จสรรพทำหน้าที่ทั้งเป็นคนดึงด้วยดึงข้ามฟากโอเคไหมแต่ล้อมย้อนหลังดันก้นไปอีกทีหนึ่งผมจะมีภาวะผลตัวนี้ให้เพราะฉะนั้นการเข้าสมาธินั้นขอได้โปรดอย่านำเอาครูบาอาจารย์อื่นเข้ามาใช้เพราะยังไงมันก็ไปไม่ถึงครับเอาตัวเราเป็นตัวตั้งและนำพาให้ทุกมิติต่อจากนี้ไปโอเคไหมครับมิฉะนั้นท่านจะเสียโอกาสนะเดี๋ยวไปบล็อกตัวเองพอท่านบล็อกตัวเองเขาจะไม่ได้อะไรครับชัดเจนครับเรื่องนี้ชัดเจนมากความเป็นตัวเองนั่นแหละครับมันจะเป็นตัวที่สกัดกั้นเพราะผมเปิดตัวตนมาเยอะแล้วในสิ่งพวกนี้อธิบายมาตั้งแต่ไหนแล้วนะครับงั้นถ้าหากว่ามาถึงนี่มันจะแอบสอบผมไม่ได้มันจะเข้าร่องกันได้นะถ้าหากว่าปิดฝาหม้อปุ๊บก็จบข่าวอย่างเมื่อกี้นี้โอเคนะเอาละต่อไปนะก็เป็นขอเป็นบรรยากาศเปลี่ยนเวอร์ชันนะเป็นเรื่องของสมาธิจิตนะครับโอเคนะเอาละถ้าพร้อมจะโยกย้ายก่อนไหมเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งไปถึงตอนนั้นถามว่าเข้าห้องน้ำก่อนไหมเอาไหมปล่อยปล่อยประมาณ5นาทีครึ่งครับแล้วกลับมาเร็วๆเด้อจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งคงจะไม่มาก